คุยกับอุ๋ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุยกับอุ๋ยเทปนี้นะครับคุยกับคุณบ้านณัฐวุฒิทูลพิริยานะครับผู้กำกับชื่อดังนะครับกำกับหนังมาแล้วมากมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องดังๆที่น่าจะเคยรู้จักกันดีนะครับอย่างฉลาดเกมโกงหรือOne for the Road นะครับแล้วก็มีCountdownที่ผมชอบมากๆซึ่งล่าสุดคุณบ้านเปลี่ยนสถานะจากผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับเพื่อนไม่สนิทนะครับที่ได้รับเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยนะครับส่งไปเป็นคัดเลือกนะครับเข้าไปชิงออสการ์นะครับก็เป็นภาพยนตร์ไทยที่เป็นตัวแทนนะครับก็อยากให้ไปติดตามชมบทสัมภาษณ์นี้กันครับว่ากว่าจะมาเป็นผู้กำกับผ่านร้อนผ่านหนาวยังไงมาบ้างและอะไรที่ทำให้เขาตกผลึกมาจนเป็นบาสทุกวันนี้นะครับไปคุยกับเขากันครับบาสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยครับครับผมฟังเคยฟังบาสสัมภาษณ์มาก่อนครับจะบอกว่าที่ผมอยากคุยกับบาสเพราะว่าผมเป็นแฟนหนังของบาสแต่เป็นเรื่องที่บาสบอกว่ามันไม่ทำเงินซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำมันไม่ทำเงินครับคือเขาดาวครับเป็นหนังไทยที่ผมชอบที่สุดเรื่องนึงโอ้ขอบคุณมากครับเพิ่งผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะรสนิยมผมมันไม่แมสมันครับทั้งเพลงทั้งหนังที่ผมดูอะไรเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกว่าผมชอบมันมากแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเวลาหนังเรื่องนึงผมอยากรู้ในมุมมองบาสหนังจะประสบความสำเร็จนะครับมันอยู่ที่สมมติมุมมองผมนะบทกับมาร์เก็ตติ้งแบบโปรโมทคนพูดปากต่อปากหรือแบบแต่หลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามาร์เก็ตติ้งอ่ะโคตรสำคัญเลยครับผมเลยอยากรู้มุมมองจากฝั่งผู้กำกับอย่างบาสนะครับว่าหน้าที่ของเราคือกำกับนะแต่มาร์เก็ตติ้งมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเราครับบาสคิดว่าน้ำหนักของหนังที่จะทำเงินเอาแค่ทำเงินก่อนมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักอะไรมากกว่ากันอันนี้ผมขอถามคำถามแรกก่อนเลยนะพี่อุ๋ยได้เลยครับอันนี้เราเข้ารายการกันแล้วใช่ไหมครับเป็นการเข้ารายการที่แบบว่าแนบเนียนและแคชชวลมากๆไม่เคยเจอมาก่อนครับแต่ดีครับถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรใช่ไหมในการทำหนังขึ้นอยู่กับเบื้องบนเลยถ้าถามผมนะว่าเรากำหนดอะไรไม่ได้เรากำหนดได้ประมาณนึงแหละในฐานะคนทำเราก็อยากทำให้งานมันดีอยากให้ตัวหนังมันออกมาดีสุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ว่าที่เหลือมันก็เป็นสิ่งที่กำหนดได้ประมาณหนึ่งแต่ค่อนข้างยากครับว่านะว่าหนังเรื่องนึงจะสักเซนไม่สักเซนอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างมากเหมือนเพลงเลยนะสำหรับผมมันเหมือนออกไปแทงหวยเลยอ่ะผมว่ามันไม่มีสูตรอ่ะใช่มันไม่มีสูตรตายตัวแล้วอย่างงั้นมันก็นี่แหละแล้วเราทำงานกับมนุษย์อ่ะครับความรู้สึกมนุษย์มันคอนโทรลยากหนังเรื่องเดียวกันออกคนละเวลาบาคิดว่าผลต่างผลต่างแน่นอนผลต่างแน่นอนครับหนังเรื่องเดียวกันออกคนละเวลาหนังเรื่องเดียวกันแบบจะแสดงคนละคนอะไรก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นเคมีผมอยากรู้ว่าอย่างส่วนใหญ่เด็กที่เป็นผู้กำกับโตมันจะเป็นผู้กำกับได้เนี่ยส่วนใหญ่เรียนฟิล์มมาตั้งแต่เด็กแต่บาสบอกว่าบาสไม่ได้เรียนอยากเรียนอยากเรียนแต่ไม่ได้เรียนเพราะอะไรอะครับจังหวะชีวิตนี่อยู่หมายถึงว่าเรารู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะแบบว่าเราชัดเจนแล้วว่าเราอยากทำหนังตั้งแต่โอ้ยอยู่ประถมเลยอะไรโอ้รู้ตัวตั้งแต่ประถมเลยประถมเลยฮะเพราะว่าเหมือนเด็กๆดันไปแบบไปอยู่บ้านญาติที่เขาไปร้านเช่าวิดีโอแล้วเราก็แบบซึมซับกับการแบบเปิดหนังเกรดบีดูหนังแอคชั่นหนังสยองขวัญหนังโป๊ดูหมดเลยนะแต่ช่วงนั้นแบบดูแบบสิ่งที่เด็กไม่ควรดูอ่ะแล้วมันทำให้เราแบบซึมซับความเป็นหนังได้มากกว่าปกตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยยังโทษนั้นเราน่าจะวัยใกล้ๆกันครับบาสผม43อ๋อผม44แต่วัยเท่าๆกันเราก็โตมาในยุคที่ร้านเช่าวิดีโอเนี่ยมันไม่มีเรตติ้งเนาะใช่แล้วคือหนังทุกประเภทความรุนแรงใช่อะไรเราเห็นกันมาหมดตั้งแต่เด็กผมอยากรู้มุมมองผู้กำกับอย่างบาสกับยุคปัจจุบันที่เขาแบ่งเรตติ้งเนี่ยกับคนอย่างเราโตมาแบบไม่มีเรตติ้งบาสคิดว่ามันมีผลกับเด็กไหมแบบมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียครับเรื่องเรตติ้งในมุมมองผู้กำกับโอ้ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยผมว่ามีก็ดีเหมือนกันมั้งหมายถึงว่าอย่างน้อยก็เดตติ้งมันก็ถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้คนดูมันแบบตามวัยต่างๆมันซึมซับของที่มันควรจะต้องซึมซับในช่วงเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าผมอาจจะโชคดีตรงที่ผมดูหนังกับที่บ้านผมจะใช้เวลาการดูหนังกับป้าแม่ด้วยเพราะป้าเนี่ยค่อนข้างเยอะป้าเขาเป็นแบบชายหนุ่มในวัย30กว่าๆในยุคนั้นเค้าก็จะแบบเสพเพลงดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะนั่งดูหนังด้วยกันแล้วก็แชร์เรื่องต่างๆกันหนังอย่างแบบ Basic Instinct ที่ผมนั่งดูกับเค้าเลยนะแล้วมีพอสตอนจังหวะค่อยขามั้ยครับเราก็ค่อยขวาพร้อมกันไม่ใช่ใช่ๆเราก็แบบว่าเราก็แชร์กันแล้วก็คุยกันเลยผมเลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเรา explore กันได้เราทําความเข้าใจร่วมกันได้ถ้ามันผ่านเนี่ย
มันมีผู้ใหญ่ที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะแบบให้คำแนะนำเรายังมีฉากโป๊เปลือยสมัยเด็กๆเราดูวิดีโอแล้วมันมีฉากแบบเนี้ยเรานั่งดูกับคุณพ่อคุณแม่ครับที่บ้านจะเงียบๆแล้วปล่อยผ่านไปหรือว่ามีการพูดอะไรไหมมันก็จะเขินๆด้วยแหละบางทีแบบมันก็จะเขินๆแหละบางทีป้าแบบเฮ้ยอย่าดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเด็กมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มโตขึ้นมันก็จะมีธรรมชาติประมาณนี้ครับอยากรู้ว่าตอนเลือกเรียนเนี่ยผมสนใจมากเลยขนาดรู้ตัวว่าชอบหนังตั้งแต่ประถมอ่ะทำไมตอนเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเหตุผลอะไรเราถึงไม่เลือกมันเกิดจากความเข้าใจผิดพี่หุยหมายถึงว่าตอนนั้นเราก็มันก็มีแพลนแหละแต่ว่าเหมือนผมเป็นเด็กจังหวัดนนท์นะมันก็แบบมันก็ไม่อยากพูดเลยแต่ว่าวิชาแนวมันก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นในช่วงเวลาตั้งเยอะไหมผมเรียนกรุงเทพเรียนเตรียมพัดก็เป็นอย่างนั้นครับคาบแนวคือคาบอิสระใช่ไหมคาบแนวคือไปวิ่งเล่นกันมันไม่มีคนระยุคนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเราสามารถที่จะทําความรู้แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เราก็พอไม่มีคนไกด์ไลน์อย่างถูกต้องอ่ะมันก็จะแบบงูปลากันไปในวัยนั้นของพวกเราอะไรแล้วผมดันแบบเหมือนช่วงสอบเอนทราเนี่ยดันไปเจอว่ามันมีคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเนาะคือศิลปกรรมเอกการแสดงและกำกับการแสดงซึ่งเราอ่ะอ่านแค่นี้ในหัวเราแบบอุ้ยกำกับการแสดงแบบกูพุ่มกับหนังแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่ซึ่งพอแบบในช่วงเวลาที่เราสอบเข้าเนี่ยเขาให้ทำแบบสอบข้อเขียนมีต้องสอบ acting ด้วยเราก็ต้องเขียนสคริปต์เขียนแบบผมก็เขียนมือหลอกเองไปสอบ acting เองต่อหน้าเด็กๆเนี่ยเราก็โหแม่งเท่มากเลยว่ะการได้เข้ามาสู่โลกแห่งหนังที่เราชอบเป็นครั้งแรกเนี่ยปรากฏพอเข้าไปเรียนจริงแม่งเป็นละครเวทีเออแล้วผมอย่างนี้เลยผมแบบแล้วมารู้ในตอนที่เริ่มรับน้องอ่ะแล้วผมก็คุยกับรุ่นพี่แบบว่าแบบรุ่นพี่ก็ถามว่ามึงเรียนอยากทําอะไรเงี้ยผมชอบหนังครับผมอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นพี่แม่งหันมาด่าไอ้สัตว์นี่มันละครเวทีชิบหายชิบหายเลยแต่ตอนนั้นคือสอบติดแล้วนะคือแบบเค้าเลือกเราไปแล้วอะไรเงี้ยโหแล้วก็แต่ในใจก็คิดว่าแบบเดี๋ยวปีหน้าค่อยย้ายกันได้เอาใหม่อะไรเงี้ยแล้วดันมีแฟนซะก่อนก็เลยบอกว่าเลยตามเลยแต่มันก็ดีนะผมว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันเอามาแอพพลายใช้ได้ไหมแบบถ้าเราเข้าใจการแสดงเราก็กำกับคนได้ป่ะครับใช่ใช่ฮะพี่แต่ว่ามันก็จะมีวิธีการทวีตวิธีการเล่าที่มันคนละแบบกันนะเราคนละวิธีกันนั้นแต่ว่าหัวใจคล้ายๆกับที่พี่อุ๋ยพูดแหละคือหัวใจมันแบบเดียวกันมันคือเรื่องคนมันคือเรื่องตัวละครมันคือเรื่องสตอรี่และเรื่องเล่าเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่วิธีการเล่าแบบไหนด้วยท่าทีแบบไหนก็ต้องปรับเปลี่ยนกันคิดว่าถ้าตอนนั้นน่ะเรามีโอกาสได้เรียนแบบฟิล์มจริงๆเลยตอนปริญญาตรีชีวิตเราหรือผลงานเราทุกวันนี้มันจะต่างกันมั้ยในจักรวาลคู่ขนานใช่มั้ยผมว่าต่างแน่เลยเพราะว่าตอนผมชอบดูหนังอ่ะมันคือหนังยุค90นะหนังแบบไม่รู้พี่อุ๋ยเคยดู Trainspotting Fight Club อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบหวือหวาลีลาเยอะแล้วเราก็จะเสพติดอะไรพวกนั้นมาแต่ว่าละครเวทีมันสอนให้เราวางพวกนั้นลงหมดเลยละครเวทีมันสอนให้เราลืมว่าไม่ต้องไปแคร์ว่ามันไม่มีอยู่แล้วไงกล้องเกิ้งมันมีแค่เรื่องคนมันมีแค่เรื่องว่าแบบหนึ่งหน้ากระดาษเนี่ยความหวือหวาที่สุดของมันคือมึงจะเฟ้นหาไดอะล็อกบทพูดไดอะล็อกหรือความอินเนอร์ของตัวละครกันยังไงครับที่จะทำให้มันแบบครูผมชอบสอนว่าเวลากำกับซีนดราม่าเนี่ยมันต้องให้รู้สึกคนดูรู้สึกว่าเหมือนมันต่อยกันด้วยคำพูดอ่ะแล้วเราจะอ๋อโอเคต่อยกันด้วยคำพูดมันเป็นความเข้มข้นอะไรแบบนั้นอย่างนี้ตอนเรียนแปลว่าเราต้องเรียนเขียนบทด้วยตัวเองก็มีบ้างฮะมีบ้างแต่ว่าส่วนมากผมจะเน้นไปทางถูกสอนให้เน้นไปทางแบบเราเอาบทละครเวทีของจะไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของเมืองนอกก็แล้วแต่มาทำกันบ้านมาดูครูจะสอนให้เราแบบวิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์ความหมายแฝงที่อยู่ในประโยคสนทนาเหล่านั้นซึ่งพอแบบพอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันสนุกมากเลยอยู่มันแบบเราจะรู้ว่าโหในหนึ่งประโยคในหนึ่งหน้านี่มันแบบพอมันแบบมันคิดมาแล้วมันแบบพอมันชั่วช้าชั่วช้ากันเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนคนต่อยกันอะแล้วมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ที่มันแบบเราจะไม่มีวันในวันที่เราเข้าใจแล้วอะเราจะไม่มีวันกลับไปอ่านแล้วรู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไปเฮ้ยแปลว่ามันก็เป็นข้อดีมากๆอย่างนึงที่ครับเลือกผิดก็ผมก็อาจจะเหมือนที่เมื่อกี้พี่อุ๋ยถามมาถ้าผมไปเรียนฟิล์มไปเลยก็คงเป็นผู้กำกับอีกแบบนึงมั้งผมก็คงจะแบบไม่รู้อาจจะไปแบบโฟกัสเรื่องทางภาพมากกว่าตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่หมายความว่าทุกวันนี้ไม่โฟกัสนะผมก็ยังมีดีเอ็นเอนั้นอยู่นะเพียงแต่พยายามที่จะไป2อย่างพร้อมกันผมอยากรู้ตอนเด็กที่เราดูหนังเยอะแล้วเราสนใจมันจะมีเด็กประเภทดูเพราะความเพลิดเพลินมันสนุกกับดูเพราะ
ดูแบบไม่ได้เพื่อความเพลิดเพลินดูแบบวิเคราะห์เพราะว่าแบบมันคัดยังไงมันเล่าเรื่องยังไงเราดูแบบนั้นเลยไหมผมเริ่มจากความเพลิดเพลินแน่นอนสมัยเด็กเนาะเพียงแต่ว่าดันมาเจอแบบพอเราอยู่กับมันเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยเด็กๆแล้วก็ดูหนังแอคชั่นดูการ์ตูนดูวอลต์ดิสนีย์ดูอะไรว่าๆไปแต่พอเริ่มดูมันดูเยอะอ่ะดูเยอะแล้วเราก็ต้องแบบแสวงหาของที่เราไม่เคยดูแต่การแสวงหาของที่เราไม่เคยดูมันทําให้เราคุยลึกขึ้นทําให้เราแบบขุดมันลึกขึ้นแล้วเราก็ไปเจอหนังที่แบบตอนแรกเราก็หน้าตาไม่ได้น่าดูเลยแต่ทําไมมันดูแล้วมันน่าสนใจจังวะอะไรครับเราก็จะเริ่มอ่านวิจารณ์เริ่มพยายามทําความเข้าใจว่าเพราะอะไรทําไมแบบหนังเรื่องนั้นมันทําให้เราแบบอยู่กับมันได้ขนาดนี้ครับอย่างชาวบ้านทั่วไปหรืออย่างผมเนี่ยเวลาดูหนังแล้วเห็นคนทําหนังหรือคนนักเรียนฟิล์มที่เขาแบบเนี่ยเป็นหนังชั้นครูหนังที่ควรจะต้องดูก่อนตายอย่างเงี้ยบางเรื่องนั่งดูแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยคือแบบมันดูไม่เข้าใจมันดูยากจังอะไรเงี้ยครับก็เลยเกิดคําถามว่าไอ้หนังแบบนั้นน่ะมันสําหรับคนที่เข้าใจหนังมากๆหรือดูหนังมาเยอะหรือว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปดูแล้วก็มีสิทธิ์สนุกกับมันได้หรือเพราะยุคสมัยมันต่างกันแบบคัดมันเลยช้ามันเลยแช่ซีนนานๆอ๋อครับผมว่ามันก็เป็นเท็กซ์บุ๊กนะครับอย่างนั้นถือว่าเป็นเท็กซ์บุ๊กหมายถึงว่ามันก็มีศาสตร์ความรู้พื้นฐานบางอย่างที่ถ้าเราดูแล้วพยายามเข้าหาและเข้าใจมันหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ฟาวเดชั่นของเราในฐานะคนทําหนังแข็งแรงขึ้นครับแต่หลังจากเนี้ยถ้าไอ้ฟาวเดชั่นเราแข็งแรงแล้วอ่ะเวลาเราพยายามจะกระโดดไปที่อื่นอ่ะครับยังไงล้มแบบกระโดดออกมามันก็จะไม่ล้มไงถ้าพื้นฐานมันแข็งแรงครับผมมองว่าอย่างนั้นนะครับนั่นหมายความว่าถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องแสวงหาเดเรคชั่นที่คุณชอบครับหนังที่คุณรู้สึกว่ามันใช่กับคุณเองวิธีการทุกอย่างอย่างตอนที่เลือกเรียนเนี่ยที่ครอบครัวมีการแบบว่าไกด์เดเรคชั่นเลือกนี้สิจะได้มีงานเลือกนี้สิจะได้มีเงินหรือเขาปล่อยตามสบายก็มีบ้างผมว่าก็มีบ้างตามภาษาพ่อแม่นะเขาแนะนำว่าเขาเป็นห่วงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าผมโชคดีที่ครอบครัวผมเขาไม่เคยบังคับเลยไม่เคยมีการมานั่งแบบว่าซีเรียสเทคนิคซีเรียสว่าจะต้องแบบทำตามที่ป้าบอกทำตามที่ม้าบอกคือเขามองแค่ว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่ทำให้ลูกเขามีความสุขครับเขามองแค่นั้นแล้วก็ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองหรือคนอื่นคือเขาก็ปล่อยให้เราเลือกเขาก็ปล่อยเขาก็จะแบบอยู่ห่างๆอย่างงงหัวครับอะไรอย่างเงี้ยครับคนเรียนสายศิลปะจะจิตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะชอบโดนผู้ใหญ่เป็นห่วงว่าแบบมึงจะไปทำอะไรกินวะจบไปอะไรเงี้ยตอนนั้นยิ่งเราเรียนสายละครเวทีอะไรเงี้ยโอ้โหครับเรามีความกังวลด้วยตัวเองไหมไม่ต้องรอให้ใครบอกว่าจบไปกูทําอะไรวะอะไรเงี้ยกังวลจะบอกว่าไม่กังวลเลยก็ไม่ได้แล้วกังวลอยู่แล้วแหละแต่ว่าเหมือนยิ่งกังวลผมยิ่งมีแรงมั้งหมายถึงว่ายิ่งกังวลเรายิ่งแบบเอ้ยไม่ได้ถ้ากังวลนั่นหมายความว่าเรายังไม่แน่ใจถ้าไม่แน่ใจเราต้องทําให้เรามั่นใจเราบ้าทําไงครับให้เราก็ศึกษามากขึ้นก็เรียนมากขึ้นก็ทํามากขึ้นก็อ่านก็ดูมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้รู้สึกว่าเรามีของก็คิดว่าถ้าเราเก่งเราจะสามารถหางานได้คิดว่าถ้าเราเก่งเราก็จะพร้อมในการทําเราไปชอบหน้าที่เราให้ดีสุดมาคิดแค่นั้นหางานได้จังหวะไม่รู้นะครับพอตอนนั้นมันก็ยังแบบอุ๊ยตอนเรียนจบใหม่ๆอ่ะอุ๊ยผมก็แบบงานแบบเคยไปเขียนสคริปต์งานอีเวนต์อะไรก็ทํามาหมดแล้วนะเพราะว่าแต่ไม่เคย question เลยนะแค่รู้สึกว่ามีโอกาสอะไรเข้ามาก็ทําแล้วก็ทําให้มันดีผมแปลว่าตอนนั้นคือก็เท่าที่ทําได้ก็ทําแบบไม่เกี่ยวกับหนังกับละครเขียนสคริปต์งานอีเวนต์ก็ทําก็ทําเหมือนมันมีช่วงที่แบบว่าคืออ่ะพอผมเรียนละครเวทีใช่มั้ยครับประสบการณ์ในการไปออกกองเราก็จะน้อยพอเรียนจบเนี่ยผมก็แต่เราชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงเราก็ยังอยากเป็นคนทําหนังอยู่ครับเรียนจบก็ไปพยายามไปสมัครงานแบบฟิล์มบางกอไปเป็นสมัครเป็นผู้ช่วยผู้กำกับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรับเลยเพราะว่าพอเราไม่จบฟิล์มมาไม่มีพอร์ตอะไรที่จะไปพรูฟกับเขาได้ว่าเราแบบทําได้เลยอ๋อแต่เราก็ไปสมัครหลายที่สมัครหลายที่มากแบบบริษัทโฆษณาเอ่ยแล้วพวกนี้ไปหมดเลยตอนนั้นรู้สึกท้อป่ะครับว่าแบบชิบหายแล้วกูไปทางนี้จะรอดหรือว่าไม่มีก็มีบ้างฮะแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันช่วงที่แบบว่าแวบไปทําไปเขียนสคริปต์อีเวนต์อยู่พาร์ทนึงก็ต้องทํามันไปแหละจนกระทั่งโชคดีได้บริษัทโฆษณาที่นึงที่เขาให้โอกาสก็เลยเริ่มต้นอาชีพตรงนั้นไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอ๋อแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้แม้กระทั่งโฟกัสแบ็คกราวด์คืออะไรทุกอย่างมันเหมือนไปเรียนโทอ่ะแต่โอ้แล้วเขาก็ยังรับเราให้ทํางานเขาก็รับบ้างด่าบ้างเคยถามก็ถามเขาก็แบบว่าก็เหมือนอยากให้โอกาสมั้งเห็นความตั้งใจเห็นความโอ้เฮ้ยมันเปลี่ยนชีวิตมุ่งมั่นในประกายตาผมอะไรอย่างงี้บ้าง
นี่ทุกวันนี้ยังแบบว่ายังคุยกับเจ้านายเก่าคนนี้ผมเลยนะยังแบบขอบคุณเขาที่แบบว่าให้โอกาสผมมันเปลี่ยนชีวิตคนคนนึงเลยเนาะเปลี่ยนเลยแบบเพราะว่าเราเล็กแล้วเราจะเป็นคนจ้างคนมาทำงานมันไม่มีประสบการณ์เลยเบสิกยังไม่รู้เลยกูไปจ้างเด็กที่มันจบตรงในเงินเดือนเท่ากันมาทำมันน่าจะดีกว่าแต่เขาก็ให้โอกาสเราเขาก็ให้โอกาสแต่โดนด่ายับเลยนะช่วงแรกซึ่งมันก็โอเคแล้วหมายถึงว่าก็เข้าใจได้ก็เราไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไปพร้อมมากพอมาอะไรอย่างเงี้ยครับทำอยู่กี่ปีครับเป็นผู้ช่วยสามปีสามปีครับเป็นสามปีที่เหมือนได้เรียนปริญญาโทฟิล์มอะสำหรับผมนะครับสิ่งที่เราไม่เคยรู้แล้วเราคาดหวังว่าเราจะได้เรียนรู้ก็ได้เรียนมันอาจจะไม่ได้ตามแบบคันลองคลองทำอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันก็สนุกดีครับผมอยากรู้ตอนทำงานสามปีนั้นเนี่ยมันเหมือนคนหิวแล้วได้เจออาหารที่อยากกินไหมหรือว่าก็เฉยๆไปทำไปแลกพูดอย่างไรก็ใช่เลยนะเออซึ่งบางทีก็แบบเชี่ยนี้ไม่อร่อยเลยแต่ก็ต้องกินนะคุณทำโฆษณาคุณอยู่บางมันไม่มันก็เชี่ยวมันก็เชี่ยวเออมันก็มีความดีงามในแบบของมันเพียงแต่ว่า mindset เราแบบเราเป็นคนรักหนังนะเราก็อยากจะทำหนังเล่าเรื่องอะไรว่ากันไปของเราแต่ว่าโฆษณามันก็สอนเรื่องอาร์ตครับโฆษณาสิ่งที่ได้มาคือเรื่อง art direction อันนี้คือแบบที่สุดเลย3ปีนั้นน่ะไอ้ความอยากเป็นผู้กํากับหนังนี่ยังอยู่ในหัวตลอดมั้ยครับจริงๆแอบลดลงไปเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นคือพอเริ่มฟิตอินกับวงการโฆษณาได้ประมาณมันก็เริ่มแบบเออหรือว่าก็บอกตัวเองว่าแบบเออการเป็นดํารงอาชีพด้วยการเป็นผู้กํากับโฆษณาก็ไม่แบดนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆของการทํางานที่บริษัทเนี่ยเจ้านายเก่าผมคนเดิมเนี่ยเค้าก็ใจดีเริ่มให้โอกาสกํากับเองโอ้ได้เป็นคนกํากับเริ่มแบบว่าเค้าก็ไปรับจ๊อบมาแล้วบ้างทําเปล่าอาจจะกูช่วยแบบซุปเปอร์ไวท์ให้แล้วเราหลังๆแล้วก็เริ่มจากการเป็นโคไดให้เขาค่อยๆขึ้นมาขยับขึ้นมากำกับเองโดยที่เขาก็ดูอยู่ห่างอะไรก็เริ่มได้ทำเริ่มได้ฝึกปืนแล้วก็เริ่มบอกกับตัวเองได้ว่าเออก็โอเคสนุกดีได้เงินแล้วก็ยังได้มันก็ใกล้เคียงกับความเป็นหนังที่สุดแล้วมั้งครับในวัยนั้นน่ะตอนนั้นประมาณ20กว่าป่ะ20 2424เองเหรอครับโอ้ยเด็กมากเนาะ24 25เลย24 25สุดโดยส่วนใหญ่เด็กจบใหม่ก็จะมองว่าเฮ้ยที่ไหนเงินดีวะเฮ้ยที่ไหนแบบเป็นงานที่เราทำแล้วชอบด้วยแล้วเงินดีด้วยมันเพอร์เฟกต์เลยครับพอตอนได้เป็นผู้กำกับเองแล้วผู้กำกับโฆษณาเฮ้ยเงินก็ดีประมาณนึงเลยนะกับวัยนั้นใช่มั้ยครับครับเราคิดว่าแบบรู้สึกพอใจเรามั้ยอ่ะว่าแบบเฮ้ยลากอันนี้ไปยาวๆค่าตัวขึ้นก็โอเคแล้วตอนนั้นเรามองเรื่องผลตอบแทนหรือเรื่องความฝันในอาชีพเป็นหลักอ่ะไม่รู้ว่าจะพูดประโยคนี้หรือเปล่าแต่ไม่อยากไปโรแมนติไซส์เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนสมัยนั้นยุคนั้นคือไม่ใช่คนรวยเลยนะพี่หาเช้ากินค่ำแต่เรื่องเงินไม่เคยเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของผมเพราะเหมือนผมก็คงหมายถึงว่าไลฟ์สไตล์เราไม่ได้แบบไม่ได้บูไม่ได้บูหวาอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้เงินเยอะใช่ทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ไปห้างดูหนังกินข้าวก็แค่ประมาณก็พอใจแล้วก็พอใจแล้วแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่เราวิ่งตามหามันไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีอ่ะมันเป็นต้นทุนในการทำงานหรือการได้ลองผิดลองถูกได้มีโอกาสทำหลายๆอย่างที่พอจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะครับเพื่อนวัยเดียวคุณบาตอนนั้นเนี่ยครับมันมีไหมบางคนที่แบบโหแม่งไปประสบความสำเร็จหมายถึงหาเงินได้เยอะๆอะไรเงี้ยหรือแบบเรารู้สึกเปรียบเทียบบ้างไหมคือผมดันแบบพอเราเรียนผิดคณะนะไอ้พวกเพื่อนเรามันก็จบไปแล้วก็ไปทำสายงานอื่นที่มันไม่ได้มาอยู่ใกล้เคียงกับสายงานเราแต่มันก็จะมีนี่แหละมันก็จะมีคนที่สมมติผมเป็นผู้ช่วยพุ่มกับโฆษณาในช่วงเวลานั้นนะมันก็จะมีเป็นเหมือนแบบเจเนเรชันของผู้ช่วยพุ่มกับในช่วงเวลาเดียวกับผมที่อยู่ออฟฟิศอื่นอยู่ฮาวเวอร์ซึ่งเราไม่เคยวัดกันเรื่องว่าใครได้เงินเยอะกว่าเราจะวัดว่าไอ้นี่แม่งได้กำกับโปรดักต์นี้ว่ะไอ้นี่แม่งทําเรื่องนี้ดีชิบหายเลยว่ะแล้วเราก็จะแบบไม่ได้ละกูต้องคือสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสังคมของการที่แบบโฟกัสกันที่เนื้องานเนาะไม่ได้โฟกัสกันที่ผลตอบแทนในตอนนั้นใช่เหมือนแบบเนื้องานคือกำไรที่มีคุณค่าทางใจมากสุดแล้วตอนนั้นบ้านสนิทกับที่บ้านมั้ยครับคือแบบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่มั้ยเรื่องการทํางานเรื่องอาชีพเรื่องไหนสนิทแต่ว่าไม่ได้ใช้เวลาด้วยขนาดนั้นคือพอเหมือนตอนนั้นชีวิตมันคืองานอย่างเดียวเลยอ่ะหนุ่ยมันแบบเพราะอยู่กองมันทำงานหนักมากใช่แล้วการทำงานโฆษณานะครับก็ในยุคนั้นด้วยที่สำคัญมันก็จะกินเวลาชีวิตค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นการลงทุนที่เราเต็มใจนะนะขนาดนั้นก็เลยแบบไม่ได้กลับไปฮะเจอที่บ้านสักเท่าไหร่ในช่วงนั้นก็คือเอาเวลาอยู่กับการทำงานอยู่กับงานใช่ซึ่งพ่อแม่เขาจะเข้าใจแหละเขาก็แบบ
มือนเดิมอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆบางทีเขาจะขับรถมาเอาข้าวมาให้เราโอ้เหรอน่ารักจังใช่ครับแล้วพอตอนเห็นบอกไปนิวยอร์กใช่ไหมครับครับหลังจากที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับมา3ปีเนี่ยครับตอนนั้นก็ยังไม่30เลยป่ะครับยังครับผมไปตอน25เฮ้ย25ใช่25เรียนจบอายุเท่าไหร่ครับ22โหคนเร็วเลยอ่ะเออแล้วก็ไปประมาณนี้25 25เข้าไปแล้วครับอุ๊ยกำลังแบบพลุ่งพล่าเลยตอนนั้นที่ตอนนั้นผมเคยฟังสัมภาษณ์ที่บอกว่าไม่ได้เงินถุงเงินถังไปด้วยตามแฟนไปใช่ไหมครับใช่ใช่ฮะแล้วมีรถอยู่คันหนึ่งก็ตอนแรกว่าจะขายรถแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ขายสุดท้ายแต่ว่าก็เป็นพี่เจ้านายเก่าผมคนเดิมนี่แหละชื่อพี่เต็งบอกเลยกันให้เงินผมไปก้อนหนึ่งเฮ้ยพอแบบว่าคือตอนแรกเขาพยายามยื้อแหละเขาก็มีความแบบเฮ้ยก็อยู่ด้วยกันมานี่กูก็สอนงานมึงแล้วมึงจะไปเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คุยกันจนเขาเข้าใจแล้ววันนึงเขาก็มาแบบเฮ้ยบาสพี่ให้เองแสนหนึ่งเฮ้ยซึ่งโอ้โหแสนหนึ่งในยุคนั้นน่ะแบบเออแม่งเยอะมากพี่อุ๋ยผมแม่งแบบพี่น้ำตาไหลเลยอ่ะอุ๋ยพูดแล้วอยากโทรหาเลยคนอย่างนี้มีดูด้วยอ่ะให้โอกาสตั้งแต่แรกเราปั้นจนเราเป็นจนคล่องจนเก่งแล้วใช่ใช่ออกยังให้เงินสนับสนุนยังให้เงินด้วยคนอย่างนี้เขาควรเจริญมากเลยนะเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งแบบคุยกับแกในเฟซบุ๊กพอดีมีหนังที่ผมโปรดิวอ่ะเพื่อนไม่สนิทอ่ะครับแล้วก็จะมีรอบเพลงวันที่25ผมเพิ่งทักแกไปว่าชวนให้แกมาดูเพราะว่าหนังทุกเรื่องที่ผมทำคือผมให้แกมาดูอย่างน้อยเขาเป็นคนแบบถีบส่งเราคนแรกอ่ะเหมือนคนให้ทำคลอดในเออใช่ในอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเลี้ยงดูแบบว่าบุฟเฟ่หน่อยแต่เราก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะได้โอกาสจากเขาเยอะตอนไปอยู่นิวยอร์กอยู่ไปทั้งหมดนานแค่ไหนครับเกือบ5ปีโอ้เกือบ5ปีนานนะก็คือผมไป25ผมกลับมาตอนนั้นกำลังจะ30ละจำได้มันให้อะไรเราบ้างแล้วมันเอาอะไรไปจากเราบ้างครับนิวยอร์กเนี่ยโอ้โหให้เยอะให้เยอะเลยให้โอ้ให้ชีวิตไม่รู้พูดอย่างฟังดูเวอร์เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เวอร์นะเพราะผมพอเข้าใจแต่เพราะมันต่างจากที่ที่เราอยู่แบบอย่างมากเลยว่าการใช้ชีวิตด้วยการใช้ชีวิตอย่างแบบคิดในใจตลอดเวลาว่าแม่งไม่มีเซฟตี้เน็ตนี้มันโหดเหมือนกันนะคือพอเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเดือนไหนแบบชักหน้าไม่ถึงหลังกูกลับบ้านได้กลับบ้านอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีข้าวให้กินใช่วันไหนกูแบบกูขี้เกียจนู่นนี่นั่นกูพักได้แต่ที่มันพักไม่ได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสโลว์ดาวน์แล้วขี้เกียจมันคือไม่มีเงินทั้งหมดนี่มึงพร้อมกลับแน่นอนก็พร้อมกลับแน่นอนครับหรือแม้กระทั่งแบบมันจะบอกตัวเองตลอดเวลาว่าการมาอยู่นิวยอร์กของเรามันไม่ใช่แค่การลงทุนเรื่องเงินอ่ะมันเป็นการลงทุนเรื่องชีวิตเรื่องเวลาในชีวิตหรือการแบบในจังหวะที่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจไปอ่ะซึ่งตอนนั้นก็เริ่มกำกับด้วยตัวเองบ้างแล้วก็เริ่มมีลูกค้าที่เขาเริ่มเชื่อเราอ่ะครับแล้วเนี่ยแหละพี่เต็งก็บอกว่ามึงจะไปจริงเหรอนี่ลูกค้าเริ่มติดแล้วนะเอออย่างเงี้ยมันน่าเสียดายมากแล้วแต่ผมก็ตอนก็รู้สึกว่าในวัย25ปีอ่ะคือทำไมไม่ไปตอนเนี้ยแล้วอยู่ต่อคือไม่ได้ไปแล้วนะไม่มีทางได้ตามความฝันของการเป็นแบบไอ้ฝันที่เรามีตั้งแต่พ5ป6อ่ะเราต้องวางมันแล้วทิ้งมันไปตลอดกาลนะก็ถามตัวเองพวกนั้นแหละมันเหมือนแบบเล่นโป๊กเกอร์แล้วแบบมันเป็นใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันซึ่งไอ้ช่วงแรกๆที่ไปอยู่แล้วแบบต้องไปทํางานร้านอาหารแล้วยังปรับตัวไม่ได้ครับเสิร์ฟล้างจานครับเสิร์ฟล้างจานทุกอย่างตอนแรกไม่เสิร์ฟด้วยเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องเป็นแบสบอยทําความสะอาดอย่างเดียวอะไรเงี้ยโหแล้วเราก็จะแบบไอ้เหี้ยหรอวะขอโทษนะผมอยากให้คนฟังนึกภาพออกคนดูนึกภาพออกด้วยตอนก่อนจะไปที่เริ่มเป็นผู้กำกับโฆษณาแล้วตอนนั้นรายได้ประมาณมันจะมีค่าจ็อบนะครับผมจำตัวเลขแต่เหมือนจำได้ว่าสมัยนั้นนะเคยกำกับงานแล้วได้เงินเยอะสุดคือ80,000ในยุคนั้นนะจ็อบเดียวงานโฆษณาแบบทีวีซีขายของ15วีอะไรอย่างเงี้ย20เกือบ20ปีที่แล้วอ่ะโอ้โหตอนนั้นคือแบบแล้วอายุเท่านั้นน่ะใช่การทิ้งรายได้แบบนั้นไปแล้วไปปากกัดตีนถีบแบบไม่มีเซฟตี้เน็ตนี่มันแบบมึงคิดอะไรอยู่วะผู้ใหญ่บางคนอาจจะพูดอย่างนี้นะพ่อแม่มีการเบรกมั้ยครับว่าแบบเฮ้ยลูกอาชีพกําลังไปได้ดีแล้วนะทําไมทําอย่างนี้ล่ะเขาก็ไม่เบรกฮะเขาตอนนั้นเริ่มโตเขาไม่พูดอะไรมากแต่เขาก็เออพ่อแม่ผมค่อนข้างบุฟเฟ่ต์เหมือนกันจริงๆเขาไม่ค่อยแบบอะไรมากก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอะไรครับให้เราเลือกตัดสินใจเองใช่ช่วงนี้กําลังทําความสะอาดถูพื้นอะไรเงี้ยเคยคิดมั้ยครับว่ากูตัดสินใจผิดว่ะคิดตลอดเวลาจริงเหรอคิดตลอดเวลาในช่วงประมาณ 2-3 เดือนแรก
พราะมันเหมือนแบบมันปรับตัวไม่ได้พี่อุ๋ยแล้วงานร้านอาหารมันโหดมากเลยนะแต่มันเป็นงานที่อยู่บ้านเรายังไม่เคยทำความสะอาดต้องมานั่งถูพื้นล้างซ่วมอะไรร้านอาหารไทยนิวยอร์กมันไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนละแบบกับเรามันก็จะปรับตัวยากนิดนึงแต่หลังๆก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วอะไรที่ทำให้เราแบบไม่กูจะอยู่ต่อเป็นอย่างนี้กูก็จะอยู่มาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะถ้ากลับไปนี่โอ้โหหมาเลยหมาเลยนะถ้ากลับไปเรารู้สึกว่าแล้วเราไม่เคยยอมแพ้ในชีวิตมันรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจทำแล้วก็ทำให้มันสุดจริงๆก่อนครับถ้ามันยังไม่สุดก็สู้ต่อไปเราไอ้5ปีที่เราไปเนี่ยตอนแรกหวังจะไปเรียนฟิล์มใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็ถูกพื้นไม่นานแค่ไหนครับกว่าจะได้เรียนไม่ได้เรียนด้วยครับสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนสุดท้ายก็ไม่ได้เรียนเพราะว่ามันคือต้องบอกว่าการเรียนฟิล์มที่นั่นมันมีโอกาสอยู่นะครับเพียงแต่พอเราไปอยู่จริงๆแล้วฮะพอลองแบบบริหารจัดการชีวิตจริงการใช้ชีวิตของเราที่แบบต้องทํางานร้านอาหารวีคละ 5-6 วันต่อสัปดาห์เพื่อหาเงินอะไรเงี้ยมาจ่ายค่าเช่าห้องแค่จ่ายค่าเช่าห้องก็โหดมากแล้วแล้วแค่พอเราเริ่มคำนวณว่าโอ้ต้องเก็บตังค์ไปจ่ายค่าเทอมนี่มันแบบยากเหมือนกันวะหรืออาจจะยากเกินไปสำหรับเราด้วยซ้ำมั้งอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่ไปนี่คือแบบผมไปสอบโทเฟลยุคนั้นอะสอบเตรียมคะแนนถึงเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้เข้าเพราะว่าบัดเจ็ตไม่ถึงตังค์มีไม่พอมันมีไม่พอแค่ทำงาน 5-6 วันโคตรเหนื่อยเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเช่ามันก็ลำบากมากก็ลำบากแล้วก็ลำบากมากเลยครับมันก็มีคนทำได้นะพี่ไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้เลยครับมาจะต้องแบบใช้เวลานานกว่าปกติใช้ความอดทนและความขยันมากกว่าปกติซึ่งผมอาจจะยังแบบไปไม่ถึงเส้นนั้นมั้งเลยแล้วตอนนั้นบ้าไม่คิดเหรอครับว่าเฮ้ยนี่กูมาถูพื้นมาล้างจานเพื่อจ่ายค่าเช่าห้องเพื่อใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอวะแล้วแบบอ้าวแล้วฝันที่เป็นผู้กำกับของกูมันจะไปเข้าใกล้มันได้ยังไงอะไรมีคำถามนี้ขึ้นเยอะไหมครับมีฮะมีฮะแต่สุดท้ายก็ตอบเองด้วยการนี่แหละก็เอาเงินที่ได้จากการทำร้านอาหารมาทำหนังสั้นตัวเองคือรู้ว่าพอแบบกูเข้าเรียนไม่ได้ละน่าจะยากก็แหละกูทำเองเลยแล้วกันก็แบบแล้วช่วงนั้นมันเจอผมมันใช้ชีวิตนะพี่อุ๋ยนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยมันก็แบบเจอคนนู้นเจอคนนี้เจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นโน้นแล้วมันก็ผสมกันกลายเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็กลายเป็นไอเดียหนังสั้นเรื่องหนึ่งซึ่งจริงมันคือเขาดาวแหละเพราะว่าผมเคยทำเป็นเวอร์ชันหนังสั้นมาก่อนตอนอยู่ครับนิวยอร์กอะไรเงี้ยแล้วพอได้ไอเดียนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วว่ะก็แบบจำได้ว่าหยิบคอมแล้วไปร้านกาแฟแล้วก็พิมพ์แบบอย่างดูเดือดพิมพ์เหมือนขี้แตกอ่ะพิมพ์คนมันแบบมันอั้นมานานอ่ะมันแบบอั้นมานานแล้วมันมีสิ่งนี้มานานแล้วผมก็ไม่รู้ตัวนะแต่จำได้ว่าวันที่แบบพอมันเริ่มพิมพ์ปุ๊บแล้วมันไหลแบบโหแล้วมันโฟล์มันมีความสุขมากเลยมันคือ3วันในร้านกาแฟที่ผมพิมพ์บทเสร็จแบบ40-50หน้าเฮ้ยอย่างนี้เลยแม่งคือเครื่องจักรสังหาเลยแล้วรู้สึกแบบเฮียกูก็ทำได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเป็นรูปลามก่อนลามผมอยากรู้วันที่เริ่มวันแรกที่หยิบคอมมาเปิดแล้วแบบตรงมือมันเกิดอะไรมันถึงมีจุดนั้นแต่มันเขย่าในหัวมาประมาณนึงแล้วนะหมายถึงว่ามันเริ่มแบบเริ่มมีไอเดียเราเริ่มได้ตัวละครเราเริ่มเห็นภาพเรารู้ว่าไอเพื่อนกูคนนี้จะเล่นเป็นไอคนนั้นแล้วมันแบบมันเหมือนมันหมักบ่มมาจนได้ที่มามันมีภาพในหัวมาหมดแล้วใช่ๆๆเพราะฉะนั้นแบบพอตอนพิมพ์เราก็แค่ทําตัวเป็นร่างทรงอ่ะครับเอาแบบว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในหัวออกมาแค่นั้นเองแล้วตอนเริ่มถ่ายทําก็ใช้ทุนตัวเองที่ทํางานใช้ทุนตัวเองใช่ครับทําอยู่นานมั้ยครับหนังสั้นเรื่องนึงถ่ายที่นิวยอร์กหมดถ่ายที่นิวยอร์กใช่ๆถ่ายอยู่3วันมั้งแล้วก็เนี่ยแหละขอความช่วยเหลือจากแก๊งเพื่อนนี่แหละเพื่อนทํางานร้านอาหารเลยไอ้พี่คนนี้เป็นตากล้องพี่คนนี้ทําเสียงได้ไอ้คนนี้มาช่วยทําแคสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเค้าเชื่อในเราอ่ะครับที่เค้ายอมแบบมานั่งช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไม่น่าจะเชื่อนะไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มันตอนนั้นมันสนุกสนุกอ่ะเพราะทุกคนไม่ได้อยู่วงการหนังอ่ะเรียกเค้ามานั่งทําอะไรเงี้ยพวกมึงเล่นอะไรวะแบบเค้าเชื่อในเราว่าสิ่งนี้เรากําลังทําบ้านบอกเค้ามั้ยว่าเราทําหนังสั้นเนี่ยเราจะทําไปทําไมเราจริงจังกับมันแค่ไหนบอกเพราะตอนจริงมันจริงมันมีวาระเหมือนกันหมายว่าพอเนี่ยแหละใช้ชีวิตไปเราเริ่มเจอแก๊งแบบคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะเริ่มแบบรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเค้าก็เหมือนตอนนั้นเค้าจะแบบเค้าจะทําเป็นเทศกาลโชว์งานศิลปะของคนทํางานศิลปะคนไทยที่นู่นเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเข้าไปจอยด้วยด้วยกันจะทําหนังอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีวาระแอบแฝงอยู่แล้วก็มาประจวบเหมาะกับไอเดียที่เรามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเขาเชื่อผมมั้ยไม่เคยถามเรื่องนี้เลยว่ามึงเชื่อกูทําไมแต่เขารู้ว่าเราอยู่เมืองไทยเราเป็นพุ่งกับโฆษณามาก่อนอะไรอย่างงี้รู้ว่าเราเคยมีประสบการณ์อย่างงี้แล้วกันฮะแต่มันไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วผมว่า
ตอนทำเสร็จไอ้หนังสั้นเนี่ยตอนคนยังไม่ได้ดูตอนเราตัดเสร็จด้วยตัวเราเองตัดเองใช่ป่ะตัดเองด้วยครับรู้สึกยังไงผมอยากรู้ตอนตัดเสร็จเรามั่นใจในมันป่ะให้คะแนนเต็ม10ตอนนั้นเรตติ้งเท่าไหร่ไม่มีเวลาคิดเลยเพราะว่ามันเหมือนมันใกล้เวลาที่จะต้องฉายแล้วสมมติเดดไลน์วันที่1ตุลาสมมตินะแล้วแบบ30กันยาผมยังตัดไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยตัดบนแบบเป็นแบบแล็ปท็อปที่คีย์บอร์ดหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โอ้โหมันตอนนั้นใจมันแค่แบบว่าดีลิเวอร์ภาพในหัวออกมาให้ได้มากสุดแหละดีไม่ดีไม่รู้บอกไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าต้องทําให้จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฉายแบบไฟร้อนฉ่ามากตอนนั้นตอนฉายเรานั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบดูครับดูรู้สึกยังไงครับผมยับก็ดีนะก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่แบบเราทําโฆษณามาเราเคยลองแบบทดลองทําภาพทําสิ่งที่อยู่ในหัวมาเป็นภาพนะแต่ไม่เคยทําสิ่งที่อยู่ในหัวมาเป็นภาพในเวลาที่นานขนาดเนี้ยแล้วมันเป็นหนังที่แบบมันเป็นหนังจริงๆอ่ะเราไม่ต้องตบเข้าโปรดักต์อ่ะการดูสิ่งนี้แล้วมันแบบเฮ้ยเชี่ยนี่กูสร้างโลกนี้ขึ้นมาว่ะกูสร้างไอ้คนๆนี้ขึ้นมาว่ะกูเล่นเป็นพระเจ้าอยู่ในเรื่องเล่านี้อะไรเงี้ยมันแล้วโชคดีที่ผมดันได้ทีมนักแสดงที่นู่นพี่เดวิดที่เล่นเนี่ยเขาก็คือเล่นตั้งแต่เวอร์ชันหนังสั้นโอ้พี่เดวิดก็อยู่นิวยอร์กก็อยู่นิวยอร์กคือผมเจอเขาครั้งแรกเพราะว่าเขาเป็นนักเรียนการแสดงที่นู่นแล้วก็มีแบบเพื่อนไปแนะนำไม่รู้จักได้ตัวท็อปอย่างนี้มาแสดงมันคือจริงๆอ่ะถ้าไม่เจอพี่เดวิดอ่ะไม่มีเขาดาวนะหมายถึงว่ามันมีไอเดียเรื่องนี้แหละแต่ผมยังแบบยังหาจุดคลิกไม่ได้แต่พอเจอพี่เดวิดปุ๊บเราภาพมาเลยมันมาเลยเพราะตัวละครตัวนี้มันแบบกระโดดขี่ประตูเข้ามากอดกูมันแบบโอเคกูรู้ละกูได้ละกูจะเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วฟีดแบ็กของคนไทยที่อยู่ที่นู่นหรือคนต่างชาติที่ดูก็โอเคนะฮะก็โอเคตอนเท่าที่จําได้อ่ะตอนนั้นแบบแต่ผมว่ามันคือมันดีลิเวอร์ด้วยการแสดงของพี่เดวิดแล้วเพื่อนๆคนอื่นจริงที่ทําให้มันแบบหนังมันไปแบบทัชความรู้สึกคนครับจนวันที่มีโอกาสได้พี่เก่งครับพี่เก่งกับพี่วรีครับเป็นพ่วงกับผมอยากรู้ว่าตอนนั้นแบบรู้สึกขนาดไหนครับโหผมกลับเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าตอนแรกแพลนคือไม่ได้คิดว่าจะกลับแพลนคือตอนนั้นก็เริ่มอยู่ตัวนะเรียนจบแล้วแล้วก็วีซ่ามันอยู่ได้อีกปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็กล่าวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ให้ครบก็อยู่ให้ครบทํางานและอาหารเก็บตังค์สักก้อนนึงใช้ชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแป๊บเดียวเค้าโทรมาเลยเพราะว่าพอดีหนังสั้นเรื่องเนี้ยมันนั้นได้มาฉายที่เมืองไทยแล้วก็คุณหมูเชียร์นกที่ทําซักซีดนะเค้าได้ไปดูแล้วเค้าก็ชอบมากครับแล้วเค้าก็ไปดั้งดนหาแผ่น DVD จากไหนไม่รู้เอาไปเปิดให้พี่เก่งพี่วันดูแล้วแกก็ชอบเหมือนกันโชคดีก็เลยโทรตามแล้วผมก็บอกว่าแล้วตอนแรกเค้าบอกว่าน้องไม่น้องก็ใช้ชีวิตไปก่อนก็ได้นะกลับมาเมื่อไหร่โทรหาพี่ผมบอกผมกลับเลยครับแล้วก็กลับเลยเพราะอะไรครับกลัวเขาเปลี่ยนใจหรือกลัวไม่เกิดขึ้นนะครับโอ้ยมันรอโอกาสนี้มาทั้งชีวิตแล้วพี่หวยตั้งแต่ป .5 ป .6 อ่ะและในวัยนั้นมันคืออายุ29อ่ะมันคือกี่ปีวะครึ่งชีวิตนะครึ่งชีวิตที่เรารอโอกาสนี้มาแล้วตอนนี้มันมาเคาะประตูเรียกหน้าบ้านแล้วเราจะไม่เปิดประตูรับมันแล้วมันรีบกลับมานี่ไป GTS เลยป่ะครับไป GTS เลยฮะ GTS เลยแบบโอ้โหไฟแรงมากตอนนั้นเราพอได้ทําจริงๆตอนนั้นใช้เวลาถ่ายทํานานมั้ยครับช่วงเวลาถ่ายทำน่าจะเดือนกว่าๆนี่มั้งฮะมันง่ายขึ้นป่ะเพราะเราเคยทำเวอร์ชันหนังสั้นมาแล้วยากขึ้นเหรอยากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากณขนาดนั้นนะในความรู้สึกเรานะมันแบกรับความคาดหวังมันแบกรับทั้งคาดหวังกับตัวเองทั้งความคาดหวังที่เราคิดว่าคนอื่นจะเขาจะคาดหวังในตัวเราอะไรเงี้ยมาเลยแบบสองทางเลยคือตอนทำหนังสั้นมันสัญชาตญาณล้วนๆเลยพี่อุ๋ยมันเราไม่ต้องทำสิ่งนี้ตอบโจทย์ใครนอกจากตัวเราเองแต่นี่มันคือแบบมันมีคนลงทุนเป็น10ล้านน่ะให้เราเอามาใช้เป็นหลาย10ล้านด้วยซ้ำแล้วแบบจะทําอะไรมันก็แบบเชี่ยพี่คนนี้จะชอบป่าวะเชี่ยอันนี้ผิดโจทย์ป่าวะมันแบบแย่ๆไปหมดมันมีคนที่เราต้องแคร์อยู่เต็มไปหมดใช่ใช่แล้วพอหนังออกมายอดมันไม่เป็นไปตามเป้าครับครับตอนนั้นก็เฟลเลยแหละอันนี้ก็ผมว่าก็เลี่ยงไม่ได้นะแล้วเราก็ตอนนั้นมันก็อ่อนต่อโลกอ่ะเราเข้าใจอุ้ยได้ทําหนังแล้วแล้วเราก็เห็นว่าแบบหนังของ GTS ทุกเรื่องมันแบบ70ล้าน80ล้าน100ล้านหมดเลยหนังเราก็ต้องอย่างนั้นดีวะแล้วดันกลายเป็นหนังเรื่องแรกที่รายได้มันไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผิดหวังกับตัวเองผิดหวังที่ทําให้คนอื่นผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยก็เฟลไปประมาณ1 2เดือนแบบตอนนั้นจัดการกับใจตัวเองไงบ้างครับช่วงแรกยากอยู่
ช่วงแรกยากอยู่รู้สึกว่าแต่มีด้วยคำถามว่าแบบเฮ้ยนี่เราแบบกูวิ่งมาราธอนมาจะถึงขนาดนี้มันยังไม่ได้เส้นชัยอีกเหรอวะนึกว่าจะถึงเส้นชัยแล้วอ่ะอยู่ดีมันแบบโดนเตะตัดขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะแบบโอ้โหแล้วกูจะลุกขึ้นมายังไงวะเนี่ยสุดท้ายสิ่งเดียวพี่อุ๋ยที่ทำให้ลุกขึ้นมาได้จริงๆบินค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนคอนโดแค่นั้นเลยมึงไม่ทำงานแล้วมึงจะทำอะไรต่อมึงจะนอนเรียแผลแล้วมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องลุกขึ้นมาหาอะไรทำก็เลยอ่ะคุยกับเพื่อนผมที่แบบมีเพื่อนผมที่ทุกวันนี้ก็เป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจชื่อแมนเจอกันในร้านอาหารแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บก็เดี๋ยวพอต้องกลับมาทำงานก็ไปชวนเขาให้พี่มาทำหาโฆษณาหา MV ทำกันแล้วกันเนื้ออะไรเงี้ยก็ลุกขึ้นมาทำงานก็แค่นั้นเพราะตอนนั้นมันมีเสียงไอ้ความมั่นใจของเรามันโดนทำลายไปเยอะไหมหลังจากแบบเกิดเหตุการณ์แบบไอ้เขาดาวเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันพี่แต่ผมว่าผมโชคดีนะตรงที่ไอ้ช่วงเวลานั้นของการลุกขึ้นกลับมาทํางานครับ1อย่างที่ผมค้นพบคือผมแม่งมีความสุขกับการกํากับชิบหายเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าผมทําได้ดีหรือไม่ดีนะแต่ผมรู้ว่าในวันที่พอทุกงานไม่ว่าจะเป็น MV ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาพอมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมันไปในไดเรคชั่นที่เราต้องการแล้วอ่ะวันออกกองแม่งมีความสุขชิบหายเลยเหมือนนี่มันคือที่ของเราอ่ะแล้วทุกอย่างมันแบบมัน naturally อ่ะมันแบบมันเหมือนแบบปั่นจักรยานไปแล้วแล้วมันแบบขึ้นไปมันโฟลว์ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเก่งหรือว่าทําถูกหรือเปล่าอะไรแค่แบบอ่ะประมาณนี้แหละค่อยๆทําไปแล้วก็อันไหนที่พอเรากลับบ้านมาแล้วคิดว่าเอ้ยกูไม่น่าตัดสินใจอย่างนี้เลยว่ะคราวหน้าอย่าทําคราวหน้าเอาใหม่แล้วก็เติมไปเรื่อยๆโหไม่ว่าแล้ว2เดือนนั้นเนี่ยนอกจากบาสใช้เวลาแล้วอ่ะคนที่อยู่ข้างๆตัวหรือครอบครัวมีอิทธิพลไหมในการช่วยเหลือและให้เราลุกขึ้นมานอกจากบินค่าน้ำค่าไฟเขาก็ซัพพอร์ตเราแหละว่าในเชิง emotionally นะสุดท้ายแล้วก็ครอบครัวก็คือ safety net ของเราอ่ะในวันนั้นที่เราแบบเราล้มแต่ว่าก็ไม่เคยมีใครมานั่งเดมหรือถามคำถามอะไรที่มันจะจี้ใจเราเนี่ยทุกคนก็ช่วยเหลือกันละกันหรือบางทีแค่ไม่ต้องถามแค่กินข้าวกันแค่นั้นก็พอเพราะผมไม่รู้มุมมองนี้เลยผมเป็นแค่คนเสพงานข้างนอกเชี่ยหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยดีว่าชอบชิบหายเลยแต่แบบก็ไม่รู้มุมนี้ของคนทำเนาะว่าแบบแต่สุดท้ายผมว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญนะเขาดาวนะมันคือไม่ใช่เรื่องการขาดทุนครับขาดทุนก็เป็นแมตเตอร์หนึ่งเนาะแต่ผมว่ามันคือการเรียนรู้ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ควรทำและไม่ควรทำในการทำหนังเรื่องนึงซึ่งพอในวันที่เรามากำกับหนังใหญ่เรื่องแรกอ่ะมันประสบการณ์มันก็ยังน้อยนะแล้วเราก็ตัดสินใจทำอะไรที่มันยังไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดในการทำหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละพอมีสติมองย้อนกลับไปมันก็เป็นตำราเรียนเรื่องที่ดีมากเหมือนกันอย่างเวลาคนทำงานศิลปะถึงคอมเมอร์เชียลอย่างเงี้ยคอมเมอร์เชียลอาร์ตเนี้ยนะครับมันก็จะมีคำถามมากมายว่าเราควรจะต้องทำอะไรตามใจเราให้มันเป็นพิวอาร์ตแล้วหวังว่าถ้ามันโดนคนหมู่มากด้วยมันก็เพอร์เฟกต์เลยเนอะครับหรือว่าระหว่างทางเราต้องทำเพื่อคิดถึงปลายทางตลอดว่าคนเสพงานคนดูเขาจะรู้สึกยังไงทำเหมือนพูดง่ายเอาใจตลาดครับแล้วเอาความตัวเราเข้าไปผสมอยู่ครับอย่างมากอะครึ่งนึงบางส่วนอะไรเงี้ยตามใจเราอย่างเดียวไม่ได้เพราะต้องแคร์ตลาดด้วยอย่างของบ้านเนี่ยหลังจากมีแผลบาดเจ็บจากเรื่องแรกมาแล้วมันทำให้เราต้องเอาใจตลาดมากขึ้นไหมหรือว่าไม่เราหาส่วนผสมลงตัวหรือบาลานซ์ยังไงครับผมว่าไม่ใช่คำว่าเอาใจครับเป็นการเข้าหามากขึ้นเอาใจมันคือเราแบบพีเขา 100% โดยไม่แคร์เรานะแต่เข้าหามันคือการแบบโอเคเราจะฟังมากขึ้นนะเราจะเข้าหาคุณมากขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเราก็มีตำแหน่งบางอย่างของเราที่เรายังอยากแบบคีปมันไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าผมโชคดีตรงที่ในยุคที่คือหลังจากเขาดาวใช่ไหมฮะผมมาทำหนังโฆษณาครับยุคนั้นมันดันเป็นยุคที่หนังโฆษณาแบบเล่าเรื่องอ่ะพี่อุ๋ยจำได้ใช่ไหมแบบ7-8ปีแล้วที่แบบใช่โอ้หนังโฆษณาตัวนึงแบบฮ่าหน่อยแล้วเราแต่เราจะไปสายดราม่าไงสายอิโมชั่นอลเราจะไปทำหนังแบบเล่าเรื่องไป40 นาทีแล้วตบด้วยโลโก้สินค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเข้าสินค้าเนียนบ้างไม่เนียนบ้างแต่ว่ามันเป็นสกิลการทำหนังครับที่ทำให้สุดท้ายแล้วเรายังแบบเราทำงานกับเอเจนซี่เราทำงานลูกค้าโปรดักต์อ่ะพี่อยากขายอะไรพี่อยากขายด้วยประโยคไหนอ่ะนั่นประโยคของพี่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะพูดประโยคนั้นนะ
แต่ผมขอเล่าเรื่องเล่าเรื่องก่อนเล่าเรื่องก่อนขอหาวิธีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสุดท้ายมันไปทางเดียวกันครับแต่ถ้าไว้ใจกันทํางานกันแบบนี้ครับเนี่ยทุกวันนี้บ้านยังทํารับทํางานกํากับโฆษณาอยู่บ้างไหมเออไม่ละฮะไม่แล้วตอนนี้เพราะว่าด้วยเชนโฆษณาที่มันเปลี่ยนไปด้วยฮะพี่มันแบบหมดแล้วเออมันเป็นสั้นๆหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะแบบไม่ใช่ช้อยที่ดีที่สุดในการจะแบบไปทํางานให้ลูกค้ากับอีก MV นึงที่ผมไม่ลืมเลยผมชอบมากคือของป๊อปปองคูณเพลงปล่อยอ๋อครับโหแบบพี่หวยเป็นคนอินเรื่อง family เนาะใช่มั้ยใช่ครับตัวพี่อ่ะโอเคครับครับเออมันโหผมดูแล้วผมแบบเชี่ยเทคเดียวมันทําได้ไงวะถ่ายไปกี่รอบนะครับอันนั้น MVP นักแสดงเลยนะครับแบบเด็กๆน้อง UK ที่เล่นนี่คือแบบที่สุดแล้วอ่ะถ่ายไปผมจําได้เลยเพราะผมตัดเอง43เทค43เทคเฮ้ยมันต้องตัดด้วยเหรอครับมันดูไม่ต้องตัดเลยอ๋อหมายถึงว่าเรียกว่าเอ็กพอร์ตฟุตออกมาเองแล้วกันใส่เทคใส่ฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยใช่43เทคใช้เทคที่42โหคือถ่ายกันแบบตั้งแต่แบบแพลนว่ามันจะต้องเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันอ่ะจนแบบไอ้เหี้ยทะลุเบรกถ่ายไปกลางคืนไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับตัวแสดงมีท้อบ้างมั้ยระหว่างทําซ้ําๆแบบเนี้ยแล้วก็เฮ้ยยังไม่เอาอยู่พุ่งกลับก็ต้องมีมั้งแหละมั้งแต่เขาก็โปรเฟสชันนอลพอมาผมว่าหมายถึงว่าเท่าที่จําได้นะพี่เซนได้ว่าเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะท้อแต่ว่าเขาสปิริตแรงกล้าที่จะค้นหาสิ่งใหม่กับเราผมอยากรู้ในมุมมองผู้กำกับเวลาเราเขาแสดงเราไม่ได้อย่างใจเราครับบ้านมีลิมิตมั้ยว่าเรามีภาพในหัวแล้วมึงต้องเล่นจนกว่าจะได้อย่างที่กูอยากได้หรือครับพอไปถึงจุดนึงแล้วอะแค่นี้ก็ได้วะยอมคอมโพรไมส์ของบ้านเป็นประมาณไหนอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มากที่สุดเลยนะพี่อุ๋ยตั้งแต่จากวันที่ทําเค้าดาวครับจนกระทั่งแบบงานหลังๆอ่ะคือตอนเค้าดาวเนี่ยผมแบบพอเราเป็นคนวิชวลในหัวมันชัดมากอ่ะทุกอย่างเราจะแบบพยายามทําให้เป็นตามนั้นทั้งหมดอ่ะต้องภาพเค้าต้องเล่นต้องทุกอย่างต้องเหมือนในภาพที่เรานึกไว้ในหัวเป๊ะถูกต้องคือมันตั้งแต่แบบเนี้ยการเคลื่อนกล้องไลท์ติ้งทุกอย่างมันจะแบบเป๊ะมากอยู่ในภาพในหัวแต่สิ่งที่แย่สุดมันคือการที่เราพยายามจะฟอร์ซให้นักแสดงเล่นตามพาร์ทในหัวเป๊ะคือมันถึงขั้นแบบตอนนั้นมันชัดจนแบบเดี๋ยวพชราพูดประโยคนี้นะเรานับ5วิแล้วค่อยพูดประโยคต่อไปแล้วยิ้มสายคือมันกำกับอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าความธรรมชาติใช่ซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นแบบไม่รู้ว่าเราติดจากการกำกับโฆษณาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะพอเราไปดูฟุตเตจเราดู acting เลยโอ้โหมันนี่เราไม่เปิดโอกาสให้เขาทำงานเลยอ่ะเราใช้เขาเป็นหุ่นกระบอกเลยอ่ะแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรจากเขาวะแม้กระทั่งตัวพี่เดวิดเองก็ตามที่เคยแบบเล่นในหนังสั้นผมใช่ไหมมาทำในนี้ผมก็ไปพยายามที่จะคอนโทรลเขาแล้วสุดท้ายมันก็ไม่สามารถ deliver อะไรบางอย่างที่ผมคิดว่ามันจะให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอถึงตอนแรกยังไม่รู้นะผมว่าองค์ความรู้นี้คือหลังจากหนังฉายไปแล้วประมาณนึงเริ่มมาทําไอ้เนี่ย MV มาทําไอ้โฆษณาหนังสั้นทั้งหลายแล้วค่อยอ๋อการให้สเปนนักแสดงครับให้เขาค้นหาไปกับเรานี่มันดีเหมือนกันว่ะครับเพราะฉะนั้นพอเรียนรู้ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่ประโยคว่าเล่นได้แค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะมันคือประโยคที่บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่เห็นด้วยกับภาพในหัวเราแล้วคุณคิดว่ายังไงจูนกันจูนกันใช้เวลาหน่อยเปิดพื้นที่ให้เขาครับเราเข้าหาเขาเข้าหาเราแล้วใช้เวลาค้นหาด้วยกันหน่อยแล้วสุดท้ายแม่งได้ในสิ่งที่แบบดีกว่าเกินคาดตลอดเวลาอันนี้ผมแบบ 100% เลยเวลาหาด้วยกันแล้วเจอปุ๊บระหว่างผมกับนักแสดงนะแม่งเป็นสิ่งที่ผมคนเดียวคิดไม่มีทางได้ล้วนครับถึงวันที่ได้เขาเรียกให้ไปกำกับอีกรอบหนังใหญ่ฉลาดเกมโกงใช่ไหมครับตอนนั้นมันกดดันว่ากูทําโคตรเจ๊งมาทิ้งแล้วแบบเชี่ยรอบนี้แม่งต้องมันแบกความกดดันเยอะกว่าเดิมมั้ยเป็นโจทย์เลยพี่อุ๋ยพอทําได้เนี่ยตอนแบบตั้งแต่พี่เก้งพี่วานช่วยดีผมแบบจริงกับพี่โอเคได้ถ้าพี่ยังไว้ใจก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นธงที่ปักไว้ในใจว่ารอบนี้กูจะไม่ทําโคตรเจ๊งนั่นคือธงแรกเลยของผมธงแรกที่ปักดีไม่ดีไม่รู้คือใช่ต้องทําหนังให้ไม่เจ๊งนั่นหมายความว่าอ่ะทํายังไงให้มันไม่เจ๊งก็ต้องนั่นแหละเฮ้ยแล้วมันมีอย่างที่บอกไม่มีสูตรอ่ะแล้วบ้านตัดความเสี่ยงในการให้มันไม่เจ๊งด้วยวิธีไหนบ้างอ่ะครับพอเราเริ่มทําโฆษณาเยอะๆนะครับใช่มันไม่มีสูตรจริงๆพี่แต่ว่าสูตรเดียวที่เรากํากับได้นะในการกํากับหนังของผมคือกํากับคนดูเราต้องรู้ว่ามันไม่ใช่แค่กํากับตัวละครหรือนักแสดงอ่ะเราต้องรู้ว่าอ่ะกํากับนั้นส่วนนึง
ต่เวลาที่อยู่ในห้องตัดอ่ะครับมึงต้องกำกับคนดูนะช่วงเนี้ยเค้าต้องอารมณ์แบบนี้อารมณ์แบบนี้ช่วงนี้จะบิดให้เป็นอีกอารมณ์นึงช่วงนี้อ่ะมึงนิ่งๆไปก่อนถ่ายคอร์ดคัทให้แบบสบายใจแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมึงขยี้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือการเล่นกับแบบอิโมชันนอลคนน่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันเริ่มแบบพอทําไปเยอะมันเริ่มจับได้ว่าเราจะเราจะเล่าเรื่องยังไงให้มันน่าสนใจที่สุดในเรื่องเล่านั้นอย่างเงี้ยแล้วอย่างเวลาบาสคิดมุมกลับอย่างเงี้ยว่าจะทําให้คนดูรู้สึกยังไงอารมณ์ยังไงครับบานวัดด้วยอะไรครับอารมณ์ตัวเองอารมณ์ตัวเองอารมณ์ตัวเองแต่เราดูหลายๆรอบแล้วมันอารมณ์มันจะไปตามนั้นเหรอครับของผมประมาณ5รอบหมายถึงว่าถ้า5รอบยังอารมณ์นี้อยู่แสดงว่าเวิร์กอ๋อบางทีมันจะมีนะไอ้พวกแบบโอ้ยรอบแรกแม่งดีจังเลยว่ะแต่สภาพอีกทีไม่ใช่ละดูไปช่วงนั้นกูแบบอิโมชันนอลไปหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้า5รอบแล้วยังรู้สึกอยู่รู้สึกน้อยลงแหละแต่ถ้ายังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเชี่ยอันนี้ถือว่าโอเค make sense ทีนี้มันก็ประกอบด้วยหลายอย่างทั้งดนตรีด้วยภาพด้วยดนตรีประกอบที่จะบิวให้อารมณ์คนดูเป็นไปตามใช่บาสหามืออาชีพมานั่งทำงานข้างๆหรือบาสเป็นคนคอยบอกเลยว่าผมอยากได้ดนตรีแบบแยกกำกับอารมณ์จริงๆเป็นไปได้หมดเลยพี่อุ๋ยแบบว่าไม่ว่าจะหนังหรือโฆษณาอย่างเงี้ยมันก็หลายๆวาระนะบางครั้งผมก็ภาพในหัวชัดแม้กระทั่งดนตรีก็มีอย่างเงี้ยผมอาจจะเป็นคนที่แบบอย่างตอนฉลาดเกมโกงอ่ะกำกับแบบใส่หูฟังตลอดเลยนะและในหูฟังมันคือเพลงแบบสกอร์หรือซาวแท็กหนังที่เรารู้สึกว่าแม่งเหมาะกับซีนเนี้ยแล้วกูจะฟังอันเนี้ยฟังแล้วก็คิดภาพตามระหว่างกำกับว่าจะเห็นภาพการขึ้นกล้องอะไรมันจะมาเองนั่นหมายความว่าตอนที่พอไปตัดปุ๊บอะเราก็จะนี้แหละเอดิเตอร์ที่ทำงานผมบ่อยชื่ออาร์มชลจิตซึ่งแบบเก่งมากๆผมจะอาร์มเพลงเนี้ยตอนพี่ถ่ายพี่ใช้เพลงเนี้ยอาร์มลองตัดกับมันดูคนก็จะเข้าใจใช่แต่ก็จะมีหลายๆครั้งหนังบางอย่างอย่างวันเฟอร์เดอร์โรสอย่างเงี้ยไม่มีการมานั่งใส่หูฟังเพราะมันคือเรื่องบทมันต้องฟังเดล็อกมันต้องดูคนนั่นหมายความว่าเรากำกับตรงนี้ได้กล้องฟุตเทจมาเราต้องปล่อยให้อาร์มเขาค้นหามูดที่ใช่เพลงที่ใช่ซึ่งอาร์มก็จะเก่งมากในการแบบว่าค้นหาเพลงหรือเดเรคชั่นหรือความรู้สึกในการเล่าซีนนั้นอะไรจากกล้องฟุตเทจที่เรามีครับงานล่าสุดตอนนี้ที่กำลังจะฉายคือเพื่อนไม่สนิทใช่ครับอันนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรือตกใจคือไปออสการ์อ๋อครับเราออสการ์นี่เขาเราต้องส่งไปหรือยังไงอะครับแล้วเขาไปคัดเลือกเหมือนแต่ใช่แต่ประเทศก็จะส่งตัวแทนของประเทศนั้นไปแล้วก็เขาก็จะไปคัดเลือกอีกทีนึงว่าเรื่องไหนจะเป็น5เรื่องสุดท้ายครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการออสการ์เขาเกี่ยวกับเราแล้วในเมืองไทยที่จะส่งไปเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการในเมืองไทยคัดเลือกก็จะเป็นสมาพันธ์ภาพยนตร์ที่คัดเลือกครับเขาจะคัดเลือกกี่เรื่องอะครับที่ส่งไปเรื่องเดียวเรื่องเดียวใช่แต่เขาว่าเขาจะดูจากแบบหนังที่ฉายในช่วงเวลาทามิ่งนั้นๆของแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีนี้เหมือนเขาจะตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงตุลาปีนี้นะก็เลยแบบมีการที่เขาแบบมาขอดูหนังของเราในวันที่คัตติ้งมันเสร็จแล้วเพื่อจะพิจารณาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันฮะที่เขาเลือกหนังเราไปแต่ว่าเป็นความเซอร์ไพรส์ในแง่ดีนะเพราะว่าเอาจริงนี่แบบพูดแล้วไม่อยากเทคเครดิตเลยเพราะว่าความมีความชอบทั้งหมดผมให้ผู้กำกับคือน้องอัตตาเหมวดีชื่อเล่นชื่ออัตตานี่คือผู้กำกับรุ่นใหม่ที่แบบเก่งมากๆแล้วพอตัวหนังมันก็ดีนะแล้วพอมันได้ผลตอบรับแบบเนี้ยผมรู้สึกการได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ได้โอกาสอ่ะแล้วก็โดยที่ตัวงานเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับมันเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจมากเรื่องนี้บาร์ไม่ได้รับหน้าที่เป็นผู้กำกับไม่ใช่ครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมอยากรู้โปรดิวเซอร์มันต่างกันยังไงอ่ะครับต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับโปรดิวเซอร์คือคนดูภาพรวมว่าสมมติเองอาจจะเมื่อก่อนใช่ไหมอย่างตอนผมทำฉลาดเกมโกงเงี้ยโปรดิวเซอร์ผมคือพี่เก้งจิระกับพี่วรรณดีครับก็โยนไอเดียนี้มาคุยกันว่าเดเรคชั่นหนังมันควรจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คนจริงในสตอรี่เดียวกันน่ะวิธีการเล่ามันหลายแบบมากเลยพี่อุ้ยมันมีจุดนึงในการทําฉลาดเกมโกงครับที่ผมแบบโหยใส่ใจอยากจะเล่ามุมมองเรื่องการศึกษาเรื่องความเข้มข้นเรื่องพวกนี้มากๆแล้วก็ทําให้หนังมันแบบมันมีบทล่างนึงที่เขียนไปแล้วมันเหมือนแบบมันแทบจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คอ่ะหมายถึงว่ามันเป็นหนังแบบคุยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เก้งพี่หวานก็จะบอกว่าก็ทําอย่างงี้ได้นะแต่ว่ามันก็จะเป็นหนังอีกแบบนึงที่อาจจะไม่ได้วินคนดูขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเราอยากให้หนังมันแบบแมสที่สุดนะแต่มันก็จะมีอีกดิเรคชั่นนึงนะที่พูดเมสเสจเดียวกันด้วยท่าทีแบบแทนที่เราจะทําโซเชียลเน็ตเวิร์ค
เราทำอาร์โก้กันไหมไอ้เนี่ยแค่นี้ผมแบบอ๋อโอเคเข้าใจละประโยคเดียวกันเลยพี่อุ๋ยครับเป็นแต่วิธีเล่าคนละแบบอันนี้คือหน้าที่โปรดิวเซอร์นะครับหมายถึงว่าการมองภาพรวมที่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าแค่แบบสิ่งที่ปุ้มกลับมองคือการดูว่าหนังเรื่องนี้ไดชั่นเป็นยังไงขายยังไงคุยกับใครที่มีการแบบไหนผมอยากรู้ขอย้อนนิดนึงตอนฉลาดเกมโกงประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยครับตอนนั้นบาร์แน่นอนแหละต้องรู้สึกดีอยู่แล้วแหละแต่มันแบบมันทำลายปมในใจเราเลยไหมว่าคราวที่แล้วกูทำเจ๊งเลยคราวนี้เป็นไงเล่าอ่ะกูพิสูจน์แล้วอะไรเงี้ยแบบความมั่นใจเอออีโก้มันกลับมาไหมแบบมันเติมให้เราแบบสบายใจมากขึ้นหลังจากทำงานหลังจากนั้นไหมหรือกลายเป็นความกดดันใหม่ผมอยากรู้จะบอกว่าไม่มีโก้เลยก็เหมือนโกหกแน่นอนมีอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเราก็คือพอมันเริ่มจากความล้มเหลวมาก่อนอ่ะที่พี่อุ๋ยพอในวันที่มันสักเซสมันก็ผมว่าก็พยายามที่จะไม่เหลิงกับมันนะครับพยายามที่จะมีสติแหละไม่รู้ว่าจะมีได้มากน้อยเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะมันทำให้ไอ้ธงที่เราปักไว้ว่าจะไม่ทำเขาเจ๊งอ่ะอันนี้โอเคละสำเร็จแล้วสำเร็จไปละอย่างหนึ่งแล้วก็ผมว่าสิ่งที่น่าจะเป็นดาวไซด์ที่สุดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากนั้นพอเราทำงานต่อหลังจากความสำเร็จเนี้ยฮะมันทำให้คนอื่นไว้ใจเรามากเกินไปพี่อุ๋ยได้ออกใช่ไหมก็โอ้มันทำได้ขนาดนี้แล้วปล่อยมันเลยเขาตัดสินใจได้ดีอยู่แล้วใช่เหมือนทำงานกับลูกค้าอย่างเงี้ยคุณบาสเอาเลยครับแบบทุกคนก็จะไว้ใจคือเราไม่ได้บอกว่าเราช่วยเราขี้เกียจนะแต่บางครั้งแบบเฮ้ยมองจากหลายๆมุมมันก็ดีนะการทำงานแบบนี้มันต้องมี second opinion เหมือนกันนะครับเออซึ่งเราไม่ใช่พุ่มกับที่เก่งกล้าขนาดที่ไม่ใช่โนแลนนะไม่ใช่โนแลนที่แบบว่าทำงานคนเดียวก็ทำแล้วเก่งแล้วทำแล้วดีอย่างเงี้ยบางทีการมีคอมเมนต์ที่ดีแล้วช่วยกันแบบพิจารณาหลายๆมุมมันจะทำให้ตัวงานดีขึ้นแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่ามีหลายครั้งเหมือนกันในงานที่ทำแต่ในที่แบบว่าโอ้กูไม่น่ามั่นใจตัวเองขนาดนั้นเลยว่ะไม่น่าไว้ใจขนาดโอ้มีอย่างนั้นด้วยหรอมีเยอะเลยฮะมีเยอะก็ค่อยๆแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเชฟอีโก้ลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในวงการนี้ขออนุญาตถามไม่สะดวกตอบบอกได้เลยนะได้เลยคือผมอยากรู้ว่าอย่างตอนเด็กๆเราจะมองว่าผู้กำกับเป็นงานที่หนักและเหนื่อยครับแล้วแบบเฮ้ยหนังร้อยล้านเขาก็ไม่ได้ได้อะไรด้วยแบบก็คนลงทุนเขาก็ต้องได้ไปตามนั้นเขาก็ได้ค่าตัวตอนทำงานแล้วโอ้โหแม่งตั้งกี่ปีกว่าจะทําหนังกันเรื่องนึงอะไรเงี้ยไม่ได้ทํากันบ่อยๆโอ้โหอาชีพนี้มันเป็นอาชีพได้จริงหรอหรือว่าระหว่างนั้นเค้าต้องไปทํางานอื่นไปกํากับโฆษณาไปอะไรเงี้ยในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับศิลปินเพลงมั้ยที่เค้ามีแบ่งรอยัลตี้ให้แบบถ้าขายดีขายได้มีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เนี่ยครับเป็นอย่างนั้นมั้ยครับจริงๆผมว่าข้อดีของการทํางานที่บ้านเนี่ยบ้านจีเดียนะคือเค้ามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบฟิล์มเมกเกอร์เป็นหมายถึงว่าถ้าสมมุติเราทํางาน1ชิ้นใช่มั้ยถ้างานนั้นมันถึงจุดที่คุ้มทุนหมายถึงว่าอ่ะต้นทุนเท่าเนี้ยสมมุติต้นทุน30ล้านมันคืนทุนละอ่ะคืนทุนละกําไรที่เหลือเนี่ยก็จะมีฟิล์มเมกเกอร์ฟรีให้ก็จะแบบแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ตามกําไรเท่านี้คนเขียนบทได้เท่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นระบบที่ทางผู้บริหารเค้าคิดขึ้นมาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้คนทํางานสามารถอยู่ได้ในอาชีพของการเป็นคนทําหนังในประเทศไทยครับเพราะถ้าอยู่แล้วแบบมันเหมือนบางที่บอกไม่มีเซฟตี้เน็ตมันลำบากมันลำบากแล้วมันทำงานแบบเหมือนก็ต้องคิดแต่เรื่องยอดอย่างเดียวนะว่าจะเอาใจคนดูยังไงวะแบบเอาให้รอดอ่ะแต่มันไม่ได้มีแง่ศิลปะมาประกอบด้วยอย่างนี้มันยังผมว่าอันนี้มัน50-50มันถึงว่าคือยังไงก็แล้วแต่เราทำงานด้วยความเชื่อว่ามันจะต้องเป็นหนังในเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเรื่องเล่าเนี่ยครับแน่นอนจะไม่มีการช่วยไม่มีการขี้เกียจแต่ว่าในเวลาเดียวกันนั่นแหละก็ถ้าสมมติว่าเรารู้วิธีการเล่าหรือมีการเข้าหาคนดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบกำไรบางอย่างมีโบนัสอะไรบางอย่าง follow ตามมาในมุมมองของบ้านหนังที่ดีอะครับครับบอกได้ไหมครับว่ามันควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเนอะมันเป็นคำถามที่ผมตอบไม่ได้ทุกทีเลยหมายถึงว่าก็ตอบได้แหละพี่อุ๋ยแต่ว่ามันหมายถึงรสนิยมส่วนตัวเลยใช่ไหมใช่รสนิยมมันคือรสนิยมความสำหรับผมเพราะหนังที่ดีไม่จำเป็นต้องหนังทำเงินก็ได้ใช่ใช่ครับทำให้คนรู้สึกสำหรับผมนะทำให้คนรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้สึกเบื่อก็ได้ดูว่าเบื่อชิบหาย อันนั้นก็ไม่แน่ใจ อันนั้นก็ไม่แน่ใจ แต่ผมอาจจะเป็นแบบเป็นสายแบบเราโตมากับการเสพงานแบบ
ทางด้านอารมณ์มากกว่าหมายถึงว่ามี thinking มี message ก็ยิ่งดีแต่ว่าท้ายสุดแล้วทําให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างก่อนในการแบบดูหนังเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนเค้าจะมีกฎประจําตัวนะเวลาทํางานศิลปะอย่างเช่นแบบนอกจากความบันเทิงแล้วมันต้องได้ข้อคิดต้องให้อะไรกับชีวิตต้องตกผลึกอะไรได้ให้ข้อคิดอะไรว่าง่ายๆเหมือนอ่านนิทานอีสปอะไรเงี้ยครับอย่างของบาสมีกฎอะไรอย่างนั้นไหมครับสำหรับผลงานตัวเองถ้าจะทำออกมาเรื่องนึงนอกจากความบันเทิงหรือทำให้คนรู้สึกแล้วผมว่าการจะทำงานด้วยการบอกว่าคนดูต้องได้ข้อคิดจากหนังเรานี่มันพยองไม่นอนเหมือนกันนะหมายถึงว่าเรายังไม่มีความมั่นใจในการเป็นมนุษย์ของเราขนาดนั้นเลยแต่ว่าการทำงานในแต่ละเรื่องของผมการทำหนังแต่เรื่องมันแค่การย่อยการเรียนรู้ของเราแหละหมายถึงว่าเรามีโอกาสทำหนังเรื่องนี้เราเล่าเรื่องนี้เรารู้สึกยังไงกับมันวะกับเรื่องที่เราเล่ากับประเด็นที่เราเล่าอ๋อมันประมาณนี้แหละสุดท้ายแล้วก็ต้องมีความรู้สึกนั้นแฝงเข้าไปอยู่ในหนังแต่ผมไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้มันจะไปสร้างแรงกระเพื่อมในใจคนดูได้เปล่านะแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีความรู้สึกบางอย่างมีเมสเซจบางอย่างที่เราอยากจะพูดแหละครับอย่างเวลาเราฟังคําว่าอีคิไกนะแบบว่าทําสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีแล้วก็มีผลตอบแทนเลี้ยงดูเราได้แล้วก็ช่วยเหลือโลกหรือสังคมได้ครับผมฟังของบาสอ่ะมันใกล้เคียงตรงนั้นมากแล้วนะแบบแต่มีอยู่แค่ข้อเดียวอย่างที่ถามตะกี้นะครับในมุมมองบาสไอ้ข้อเนี้ยคือคิดว่าหนังอ่ะมันไปเปลี่ยนแปลงโลกหรือสังคมได้มั้ยในมุมมองบาสเปลี่ยนได้งานศิลปะทุกประเภทเปลี่ยนได้หมดครับต้องถามว่าโลกหรือสังคมมันคืออะไรใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่สําหรับผมนะหมายถึงว่าหนัง1เรื่องถ้ามันมีคนดูแค่คนเดียวในโลกเนี่ยครับที่ดูแล้วเค้าอินมากแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเค้าในทางที่ดีขึ้นน่ะครับอันนี้ถือว่าเปลี่ยนโลกมั้ยก็เปลี่ยนโลกนะใช่สําหรับผมเปลี่ยนแค่คนเดียวได้เปลี่ยนแค่คนเดียวก็เปลี่ยนแล้วใช่เพราะไอ้คนนี้มันอาจจะไปส่งผลกับคนทั้งโลกก็ได้แล้วผมเลยรู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมยังไม่เคยมีความคิดว่าอยากจะทําหนังด้วยอเจนดาว่าจะต้องขับเคลื่อนความคิดหรือเชปปิ้งสังคมขนาดนั้นครับคือในอนาคตถ้าทําได้มันก็ดีนะครับแต่ว่าณขณะนี้เราแค่สนใจในตัวมนุษย์อ่ะครับหมายถึงว่าตัวละครตัวนี้ thinking แบบนี้จุดเริ่มต้น thinking ตอนเริ่มเรื่องเป็นอย่างงี้ตอนปลายมันชิปไปเป็นแบบนี้เพราะอะไรแล้วสิ่งนี้มันบอกอะไรบ้างอาจจะแค่นั้นมั้งฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่เหลือมันเป็นสิ่งที่คนดูที่รอยพ่อพันแม่แล้วไม่เหมือนกันเลยทุกคนครับแล้วพิกอัพสิ่งนี้ไปแล้วไปต่อยอดกันต่อมั้งฮะต่อได้มากน้อยต่างกันบ้านมีกฎข้อห้ามสําหรับงานตัวเองมั้ยว่าเราจะไม่ใส่สิ่งนี้ลงไปในงานเราอย่างเช่นบางคนบอกหัวนี้มันจะไปทําให้คนหมกมุ่นอยู่กับเรื่องความรุนแรงหรืออันนี้มันทําให้คนแบบมีทัศนคติลบต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยของบ้านมีกฎมั้ยว่าเรื่องนี้เราจะไม่แตะไม่จะเอาใส่เข้าไปในงานเราไม่เคยมีเพราะว่าอาจจะเป็นในเชิงแบบซับคอนเชียสบางพี่ถ้าอะไรที่ผมรู้สึกไม่เห็นด้วยผมก็จะไม่คิดถึงมันไปเลยเราก็จะไม่คิดเรื่องเล่านั้นไปเลยเราก็จะแบบอยากจะมาเล่าเรื่องที่เราอยากเล่ามากกว่าเราบาร์มีเรื่องที่อยากจะเล่าอยู่ไหมครับตอนนี้มีครับแต่ว่าเยอะมากเยอะไปจนแบบไม่รู้จะเริ่มจากอันไหนก่อนอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขียนบทเองหรือมีทีมเขียนบทครับถ้าจะมีทีมครับตอนนี้เริ่มชื่อในทีมตอนแรกเริ่มจากการเขียนบทคนเดียวก่อนครับตอนเขาดาวก็ทําคนเดียวแล้วก็หลังๆพอแบบคนพบว่าเอ้ยการมีทีมมันดีเหมือนกันการมีเซคันด์โอปิเนียนก็ดีเหมือนกันฉลาดเกมโกงนี่เขียนเป็นทีมหรือเขียนคนเดียวเป็นทีมครับเป็นทีมคนใช่ช่วยกันเบากันถ้าไม่มีทีมไม่มีทางเป็นอย่างนี้แน่นอนแล้วคนที่บาสเลือกมาร่วมทีมบาสเลือกจากอะไรหลายอย่างหลายเหตุผลบางคนก็เป็นคนที่ทางโปรดิวเซอร์รู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับโปรเจกต์นี้บางคนก็เป็นคนที่ผมแบบติดตามผลงานแล้วรู้สึกว่าอยากทํางานกับพี่คนนี้อะไรเงี้ยมีหลายอย่างอย่างวันเฟเดโรสก็เป็นทีมของโรสพงซอยที่เป็นผู้กำกับหนังอีกคนนึงแล้วก็ไก่ณัฐพลอะไรเงี้ยซึ่ง2คนนี้เป็นคนที่ผมแบบรู้สึกนับถือฝีมืออยู่แล้วแล้วก็ในวันที่รู้สึกว่ามีโปรเจกต์นี้มาก็เลยชวนเขามาเขียนแล้วอย่างเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี่ยครับพอเราเป็นฐานะโปรดิวเซอร์ครับมันมีความแบบติดตำแหน่งของการเป็นผู้กำกับมาก่อนแล้วแบบมันล้ำเส้นลงไปเยอะเหมือนกันผมต้องคอยตีมือตัวเองพี่อุ๋ยผมว่ามันเส้นมันบางมากเลยนะใช่แต่คือโชคดีที่อาต้าเขาเขียนบทเองด้วยครับแล้วก็เขียนบทเก่งอยู่แล้วเพราะนั้นเลยไม่ต้องอะไรมากแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะบางโมเมนต์เช่นแบบไปออกกองอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ
บางทีเราคิวแรกมันจะยังแบบปรับตัวไม่ถูกเอ้ยตาเอ้ยพี่อุ๋ยมันจะแบบเฮ้ยตาหรือพี่วัดเปลี่ยนเลนว่าอะไรอย่างนี้ออกมาจนแบบหลังๆไม่ได้แล้วต้องแบบตีมือตัวเองหรือบางทีผมแบบพี่ผมกลับแล้วนะทนไม่ไหวเพราะไม่คนรู้สึกว่าไม่งั้นแบบเราต้องมั่นใจเขาด้วยอ่ะพอถึงจุดหนึ่งพอเราดูฟุตเตจเรารู้ว่าโอเคคุยช็อตลิสต์กับเขาคุยเบรกดาวน์เขาว่าเขาจะถ่ายอะไรบ้างรู้ว่ามันมีของที่ครบแล้วที่ต้องจ่ายครบแล้ววิธีการถ่ายวิธีการกำกับเป็นยังไงต้องให้สเปซคุ้มกับบางเรื่องเป็นรสนิยมมันไม่มีคำว่าผิดว่าถูกมันเป็นรสนิยมแล้วเวลารสนิยมเขาไม่ตรงกับเราเนี่ยอย่างคนที่เป็นผู้กำกับเราบาร์เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยแบบช็อตนี้มันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับที่เราถ้าเป็นเราจะเล่าอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือจะถ่ายอีกแบบนึงบาสตีมือตัวเองหรือกัดฟันยังไงอ่ะครับว่าแบบเราพยายามคอนวินซ์เขาไหมหรือไม่ปล่อยเลยต้องปล่อยไม่งั้นมันก็ไม่ใช่งานเขาไม่งั้นไม่ใช่งานเขาแล้วก็ไม่มีความหมายเลยที่เราจะไปชวนเขามาทำแต่อย่างนั้นเมคชัวร์ว่าทำความเข้าใจให้ตรงกันนะก่อนว่าหนังเรื่องนี้พูดถึงอะไรอยู่ครับเมสเซจที่จะพูดในแต่ละซีนในแต่ละโมเมนต์คืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับในเมืองไทยผมไม่เคยรู้ประวัติอดีตที่ผ่านมามันมีเข้าไปถึงออสการ์อย่างเงี้ยยังไม่มียังไม่เคยมีเลยยังไม่เคยมีครับนี่เป็นครั้งแรกอ๋อไม่หมายถึงว่าคือจริงๆอ่ะหนังไทยอ่ะครับจะเลือกหนังที่ส่งไปทุกปีอยู่อ่าครับอยู่แต่ว่าเขาก็ยังไม่เคยเลือกให้เราเป็นแบบไฟนอลลิสต์5เรื่องไทยอะไรอย่างเงี้ยในสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศใช่มั้ยครับใช่ก็เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเขาไม่ได้แยกว่าเป็นบทยอดเยี่ยมเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมไม่มีเขาจะเป็นอันเดียวเลยอันเดียวเลยรวมไปเลยแล้วก็จะมีแค่5เรื่องมีแค่5เรื่องครับส่วนมากนี่เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เข้าไปติด1ใน5ไม่ยังเรายังไม่ติดนะพี่อ๋อยังไม่ติดตอนนี้เราแค่แบบว่าเป็นตัวแทนส่งไปเฉยตัวแทนส่งไปทางออสการ์ยังไม่เลือกเราอ๋อเราก็รอลุ้นซึ่งมันก็ยากแหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีเรื่องไหนทำได้นะโอ้โหมันเลือกจากทั่วโลกมันปริมาณเยอะมากใช่หลักร้อยหรือหลักร้อยผมว่ามันทั่วโลกอะฮะครับก็หนังเพื่อนไม่สนิทคราวนี้บาสเป็นโปรดิวเซอร์ฉายวันที่เท่าไหร่นะครับ26ตุลาคม26ตุลาครับใกล้ๆแล้วฝากด้วยนะครับตื่นเต้นไหมครับกับเรื่องแบบคอนเสิร์ตเรื่องยอดอีกไหมถึงวัยนี้แล้วอะผ่านมาแบบทั้งขาขึ้นขาลงมาแล้วมันก็ต้องคอนเสิร์ตแหละหมายถึงว่าการที่ยอดมันก็หมายถึงจำนวนคนที่ให้ความสนใจหนังเรานะคนที่จะได้ดูหนังเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ้นแทนน้องๆผู้กำกับน้องๆทีมงานนักแสดงเนี่ยเพราะว่าอันนี้อาจจะถ้าพูดแบบไม่อวยนะครับแม่งเป็นหนังที่ดีมากเลยว่ะตอนเราทำตอนขนาดเราทำเองนะเราอยู่กับบทเราเห็นการถ่ายเรานั่งตัดกับผู้กำกับแต่ในวันที่มันแบบฟินิชเสร็จแล้วแบบเชียร์อัตตาถ้ากูเป็นมือแล้วกูทำหนังเรื่องแรกได้ขนาดนี้นี่กูคงแบบมีความสุขมากเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอัตตาเขาจะแบบเป็นน้องน่ารักเขาจะหัวเราะเขินๆอะไรของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นหนังที่ดีเลยรู้สึกว่ามันก็อยากให้หนังมันมีโอกาสได้แบบพบปะกับสายตาผู้คนให้ได้มากที่สุดครับเพื่อครับบ้านมีฝันไหมว่าที่สุดของอาชีพตัวเองว่าแบบถ้าได้เท่านี้กูตายตาหลับแล้วไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีอย่างนั้นไหมครับมีแค่ว่าอยากทำไปเรื่อยๆขอมีโอกาสได้ทำไปเรื่อยอ๋อไม่ได้คิดว่าแบบต้องไปได้ออสการ์หรือรางวัลระดับโลกไม่เคยคิดเลยครับคิดแค่ว่าแบบได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องที่เราอยากเล่าไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าจะเกษียณหรือกว่าจะเลิกทำไปอะไรอย่างเงี้ยมีเคยคิดไหมครับว่าโหกว่าจะใช้เวลาถ่ายแม่งเป็นเดือนๆอ่ะเล่ามาแค่ชั่วโมงกว่าเองบางทีคนก็ไม่ได้ดูด้วยแบบคนดูมีอยู่จำนวนนึงอะไรเงี้ยครับมันเหนื่อยได้ไม่คุ้มเสียเลยว่ะอะไรเงี้ยมีมุมอย่างนั้นบ้างไหมครับเวลาทำงานเหนื่อยมากๆต้องแก้ก่อนว่าไม่ใช่เป็นเดือนๆพี่อุ๋ยโปรเจกต์หนึ่งเป็นปีเออใช่ตั้งแต่วันที่เราเริ่มแบบปฏิสนธิไอเดียนี้ออกมาในวันที่เรานั่งลงกว่าจะเขียนบทเสร็จกว่าจะพีโพถ่ายเสร็จกลับมาโพสต์นั่นหมายความว่าหนังเรื่องนึงมันแบบผมใช้คนใช้เงินใช้เวลาใช้ทุกอย่างเยอะมากมหาศาลปีกว่า2ปีอย่างต่ำที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะเดี๋ยวนี้แบบคอนเทนต์มันเชลไลฟ์มันสั้นมากอ่ะใช่มันฉาบฉวยมากเลยอ่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้แหละท้อป่ะถามจริงแบบผมว่าแค่นี้ระหว่างทางเราต้องรู้สึกว่านี่แหละกำไรแล้วกำไรในการได้ทำโปรเจกต์นี้กำไรในการได้เล่าเรื่องนี้โอกาสในการได้เล่าเรื่องนี้ทำงานกับนักแสดงทีมนี้กับทีมงานคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำ
ให้มันออกมาดีที่สุดแหละที่เหลือก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เป็นเรื่องนั้นต้องปล่อยมันไปใช่ครับถ้าถามว่าถ้าเป็นคนอื่นมามองบาสในวัย43เนี่ยครับให้เรตติ้งคะแนนชีวิตของผู้กำกับคนนี้เต็ม10หมายถึงให้ผมให้ตัวเองเหรอใช่ครับเต็ม10เนี่ยถ้า0นี่คือแม่งไม่ไหวเลยว่ะมึงควรไปเกิดใหม่อะไรเงี้ยกับ10นี่แบบเออพอใจแล้วเป็นที่พอใจอย่างยิ่งคิดว่าอยากเรตติ้งบาสประมาณ6ประมาณ6 6ครับถ้าผมเป็นคนนอกนะครับผมจะรู้สึกว่ามึงขี้เกียจไปหน่อยอ่ะมึงทําหนังแบบ5ปีต่อเรื่องเนี้ยมึงขี้เกียจไปนิดนึงไอ้บาสมึงควรจะขยันกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออหนังมึงก็ดูมีอะไรน่าสนใจนะแต่ว่านะขยันหน่อยมึงก็แก่แล้วนะคงจะด่าอย่างนี้บ้างฮะเออผมอยากรู้ว่าบาสทําธุรกิจอื่นด้วยมั้ยครับใช่ฮะมีทําบาร์กับเพื่อนกับครอบครัวมีบาร์อยู่2ที่แล้วก็หลังๆเริ่มค้นพบความสุขกับการทําบ้านเช่าเป็นแบบ vacation home อะไรเงี้ยผมเห็นสวยมากเลยอยู่ที่หัวหินหรือมีที่หัวหินครับที่แรกที่หัวหินแล้วก็นี่หลังที่สองใกล้เสร็จแล้วอยู่เชียงใหม่ครับเพราะอะไรถึงมาสนใจทำอะไรอย่างนี้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับหนังนะครับผมว่ามันคล้ายกันนะหมายถึงว่าการทำบ้านเช่าหนึ่งหลังให้ลูกค้าไปอยู่การทำหนังหนึ่งเรื่องให้ลูกค้าไปดูมันคือประสบการณ์มันคือประสบการณ์มันคือการดีไซน์ประสบการณ์อะไรบางอย่างให้ลูกค้าบาร์ก็เหมือนกันมันคือประสบการณ์ทุกอย่างเลยทุกดีเทลที่เราจัดวางไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาผมตัดหนังนะทำหนังอ่ะผมก็จะกำกับคนดูใช่ไหมครับบ้านผมก็จะกำกับแขกเหมือนกันอันนี้จากมายด์เซ็ตแบบเท่าที่ผมมีนะแบบว่าก้าวเท้าเข้าไปเห็นอะไรก่อนได้กลิ่นอะไรก่อนเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมจะกำหนดพวกนี้ไว้หมดเลยโอ้มีความคิดอย่างเงี้ยเคยอยากคิดทำอาร์ตเอ็กซิบิชันแบบเป็นอินสตอลเลชันเดินเข้าไปเป็น experience ทั้งแสงสีเสียงอะไรอย่างงี้มั้ยครับยังไม่เคยคิดนะพี่เออเพราะว่ามันเหมือนกับเรื่องนี้ที่บาสพูดเลยมันคือการก็น่าสนใจเออมันคือการขายประสบการณ์โดยตรงเลยเนาะแต่ที่แค่ทําหนังก็ขี้เกียจมากกันขอแปลว่าทําหนังก่อนแล้วกันนะเออผมอยากรู้นี่ธุรกิจหนังผมไม่รู้ไงว่าการที่เราที่บาสบอกว่าตัวเองขี้เกียจเพราะว่าเค้ามีเสนอให้โปรเจกต์แล้วเราไม่ทําหรือว่าเราต้องรอให้เขาเรียกเหมือนตอนฉลาดเกมโกงคือเหมือนอย่างที่บอกตอนนี้มีสตอรี่ในหัวเยอะมากพี่อุ๋ยว่ามันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละที่เมื่อกี้บอกไปทำบาร์ด้วยทำบ้านด้วยแล้วมันแบบนี่เวลาแล้วมันตีกันเลยเท่หมดเลยอ่ะนี่พยายามค่อยๆเริ่มอยากจะแบบจัดระเบียบตัวเองประมาณนึงเหมือนกันว่าเฮ้ยต้องกลับมาจริงจังกับการผลิตชิ้นงานได้บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานโฆษณาก็ไม่ได้รับแล้วไม่ได้รับแล้วครับ MV ก็ไม่ได้รับ MV ก็ไม่ได้รับใช่ก็เหลือทำหนังอย่างเดียวเลยเหลือทำหนังซึ่งก็แต่นี่ก็พยายามแบบรวมทีมแบบว่ากระจายงานให้คนมาช่วยเราให้ได้มากที่สุดครับแต่ผมรอนะครับขอบคุณมากครับผมว่าปริมาณก็ไม่สัมพันธ์เท่าคุณภาพครับผมก็รอเหมือนกันครับเดี๋ยวเราก็แก่ขึ้นทุกทีนะบางทีมันก็แบบ5ปีเรื่องนึงนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเราคิดว่าถ้าสำหรับบาร์ถ้าจะให้คะแนนตัวเองเต็ม10ที่หักไป4เนี่ยเพราะมองว่าตัวเองขี้เกียจถ้าคิดว่าจะได้เต็ม10เนี่ยมันควรเฉลี่ยกี่ปีต่อเรื่องครับสวยงามเลยนะครับ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งเรื่องหนึ่งสวยงามไม่เหนื่อยเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปแล้วทำแบบให้เป็นจังหวะหายใจอ่ะทำไปเรื่อยเหมือนวิลเลียมเลนเหมือนสกอร์เซซี่เหมือนฮองซานซูอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยผมว่าน่าจะเป็นคนทำงานหนังที่มีความสุขงั้นผมรอดูทุก2ปีครึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่หลุยส์ครับขอบคุณครับขอขอบคุณร้านซีซั่นสาขาเอกมัยสำหรับสถานที่สวยๆครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีแรงทำต่อไปครับขอบคุณครับกดเลยครับกดเลยครับกลมๆตรงนี้นะครับกดเลยครับ Subscribe เลยครับ